สวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสได้กลับมาเจอกันช่วงจะบอกว่าหน้าฝนก็ไม่ใช่นะครับแต่หน้าหนาวก็ไม่เชิงเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่นะครับแต่ก็จริงๆเข้าฤด,ดูแห่งความหนาวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นตัวความหนาวเข้ามาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของตัวขนาดของบริพันไฟฟ้าที่มีผลกับคอนโดมิเนียมนะครับการใช้พลังงานของคอนโดมิเนียมจริงๆแล้วนี่ ไม่ใช่เฉพาะคอนโดมิเนียมนะครับมีผลกับประเทศชาติเลยนะครับเพราะว่าการที่เรารู้จํานวนปริมาณการใช้ที่ผิดไปการประเมินการสร้างโรงไฟฟ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ทําได้ยากขึ้นด้วยฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้มันจะรีเลตกันนะครับคือเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่นั่นเองฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะดูว่าในส่วนของการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของคอนโดมิเนียมเราเนี่ยหรืออาคารชุดของเราเนี่ยทำอย่างไรที่จะ ให้มันได้ดีที่สุดโดยการบริหารจัดการนะครับที่มีประสิทธิผลโดยมุมมองของทางผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือจะเป็นพูดถึงเรื่องของตัวที่มาว่าทำไมเลือกของส่วนของตัวอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเพราะเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมานะครับจะมีเรื่องของตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับมีเรื่องของตัว อ่ายูทิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงานต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้ามีอ่ถนนใหม่ๆมีเรื่องของตัวรถไฟฟ้าเยอะแยะมากมายในเอ่อเมืองหลวงห,หรือเมืองหลักๆที่มีความเจริญนะครับส่วนของอันที่3อ่เนื่องของตัวเจเนอเรชันสมัยใหม่แน่นอนนะครับหลายๆคนก็อยากอยู่คอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นอาคารชุดที่เรามีไลฟ์สไตล์ที่เราจะอยู่อาศัยเป็นพื้นที่ของเราที่เราต้องการนะครับแล้วก็ การดูแลแล้วก็เป็นของเราเป็นสัดส,ส่วนของเรานะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยคนอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมก็เยอะขึ้นมากเลยนะครับก็เป็นอัตราที่ก้าวหน้าเยอะมากอีกส่วนหนึ่งคือในทุกๆคอนโดนะครับก็จะต้องมีไฟฟ้านั่นเองก็จะต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีเรื่องของบริพันไฟฟ้าที่เราเรียกว่าบริพันไฟฟ้าจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสวิ์เกียร์หม้อแปลงมอเตอร์เบรเกอร์ อย่างนี้เราถือว่าเป็นบริพันธ์ไฟฟ้านะครับก็ให้เราเข้าใจแต่เนื่องจากว่าในตัวงานวิจัยนี้เราจะใช้คําว่า p l i a n c e นะครับ p l i a n c e ตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วก็แปลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่ก็ในส่วนของตรงนี้ขอทําความเข้าใจให้ตรงกันว่ามันคือ Equipment หรือบริพันธ์ไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของตัวเรื่องของประวัติผมก็สามารถไปดูได้นะครับ แล้วก็ผมทําหนังสืออยู่สองเล่มด้วยกันก็คือหนังสือช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้ารวมถึงช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1ปัจจุบันมีการสอบเลื่อนระดับของหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าระดับ2แล้วนะครับก็จะมีผลงานทางวิชาการอือ่นๆเรื่องของการประเมินการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารชุดแล้วก็มีอื่นๆมีทําต่างหากด้วยนะครับแต่ไม่ได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ันนี้คือหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้แล้วก็ที่มาที่ไปของเรื่องพลังงานอยากให้พวกเราเข้าใจว่าพลังงานนี้เป็นสิ่งที่ยากนะครับยากมากที่เราจะสร้างพลังงานขึ้นได้อย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปเขื่อนเขื่อนหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการทําเขื่อนซึ่งเวลาไปศึกษาวิจัยเราคิดอย่างหนึ่งแต่พอไปดาไปทําจริงทุกอย่างมีผลกระทบตามมานะครับทําให้ชาวบ้านหรือวิถีชีวิตของคนใน บริเวณนั้นหรือรวมถึงการเกิดน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เกิดความเข้าใจว่าตกลงมีเขื่อนแล้วทําให้น้ําท่วมหรือการทําเขื่อนไม่มีผลกับการเกิดน้ําท่วมทุกอย่างนะครับมันจะมีผลกระทบกันหมดถ้าเราปรับเปลี่ยนทางภูมิทัศน์หรือว่าทางาการก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ฝากพวกเราในที่พวกเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องของวิศวกรรมนะครับก เป็นผลกระทบที่มันต่อเนื่องกันบางทีถ้าเราพิจารณารายละเอียดไปก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันเยอะมีปัญหากระทบเยอะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่ท่านมาทํากันนะครับอันดับแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือการอนุรักษ์พลังงานก็เป็นส่วนที่ทุกคนบอกว่าอนุรักษ์อนุรักษ์กันหมดแต่ก็หลายๆคนก็หลายๆท่านเองหลายๆหน่วยงานเองก็ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า หลายต่อหลายหน่วยงานก็ยังเปิดไฟทิ้งการเสียบปลั๊กคาไว้ที่บ้านผมก็ยังมีบ้างน,นะครับเสียบเต้าเสียบพัดลมทิ้งไว้อย่างเงี้ยอันตรายด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีกระแสไฟรั่วที่ตัวระบบสายหรือตัวมอเตอร์ของพัดลมอาจจะถึงขั้นไฟไหม้ที่ตัวมอเตอร์ก็ได้อย่างบางทีที่ผมเจอเองที่บ้านนะครับก็คือปรากฏว่าเสียบเต้าเสียบเข้าไปพัดลมกดไว้ปรากฏว่า มอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์พัดลมไม่หมุนถ้ามันคลางหรือร้อนมากๆนานๆก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้ฉะนั้นพลังงานถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ต้องปิดการใช้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ต้องหยุดการใช้โดยการที่ปิดสวิตช์หรือดึงเต้ารับออกจากเต้าเสียบออกจากเต้ารับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องเอาจริงเอาจังนะครับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นการอบรมบนบ่มนิสัยของพวกเราด้วยกันนะครับอย่างบางหน่วยงานนะครับก็เราก็เห็นกันว่า ปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นและต้องใช้นะครับอย่างเปิดแอร์บางคนก็จะเปิดแอร์เย็นๆทิ้งไว้การออกแบบทําอย่างไรให้ประหยัดพลังงานนะครับก็เป็นเรื่องของมุมมองเรื่องของทิศทางก็มีเอา์มกันแสงหรือม่านมากั้นไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานได้นะครับก็จะต้องดูแลนะครับลดการใช้นั่นเองนะครับ การอนุรักษ์พลังงานคืออะไรก็คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ใช้พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการลดส่วนที่เกินก็คือไม่ใช้มันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญว่าเราจะลดพลังงานอย่างไรแน่นอนนะครับมันสืบเนื่องมันตรงประเด็นกับงานวิจัยของผมโดยตรงเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะครับเพราะว่าพลังงานปัจจุบันพลังงานมีหลากหลายรูปแบบกว่าที่เราจะได้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาหรือกระแสไฟฟ้าเข้ามาเนี่ย เราอาจจะต้องสร้างเขื่อนนะครับสร้างโรงโรงไฟฟ้าขึ้นมากว่าจะได้ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาต้องหาพื้นที่ต้องดูแลต้องบริหารจัดการ,รต่างๆซึ่งใช้พลังกาลังใช้เงินลงทุนเยอะมากฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆก็จะต้องช่วยกันให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราเกี่ยวข้องนะครับการใช้พลังงานก็มีหลากหลายอันอย่าง อันนี้ตัวเอกสารนี้ผมมีรูปเอามาจากทางอาจารย์สุธีปินภยัยศิษย์นะครับก็มีรูปที่ว่าดูเหมือนประหยัดพลังงานนะครับดูเหมือนนะครับก็คือใช้รถคันหนึ่งมีรถกาเรียกว่า,ารถจักรยานนะครับแล้วขนของเยอะๆก็จริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นอันตรายด้วยนะครับระฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็มีทั้งหลายมุมมองนะครับก็มองเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่เกิดความปลอดภัยในการใช้งานจริงแต่ก็อาจจะดูเหมือนประหยัดนะครับ ขารกว่าคาพูนั่นเองครับอันนี้ก็คือเครื่องวัวน,นะครับไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับก็อาจจะเป็นใช้วัวเป็นตัวขับเคลื่อนไปนะครับนะครับอันนี้เคสนี้ก็จะบอกว่าผิดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าสุนัขก,ก็ร้อนเป็นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอ่าก็ต้องดูเรื่องของสุนัขด้วยนะครับเพราะบางทียุงกัดเดี๋ยวเป็นไข้แต่ก็ต้องดูว่าเหมาะสมยังไงด้วยนะครับก็จะมีเคสที่เปิด ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นะครับก็จะมีประเด็นก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าพวกนี้มันสามารถสลิปก็ได้หรือว่าเราชัดดาวได้เลยเพื่อประหยัดพลังงานที่แท้จริงแล้วอย่างเคสนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้นะครับคนอื่นสามารถมาเอาข้อมูลได้ซึ่งถือว่าเ,าเกิดความเสี่ยงในการรักษาข้อมูลเป็นอย่างยิ่งยิ่งผมทําตัว Data Center ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นลิกที่ สําสคัญมากนะครับเพราะนั้นต้องมีการล็อกหน้าจอถ้าให้ดีก็ปิดเครื่องเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะครับก็จะถูกต้องที่สุดนะครับก็ช่วยเซฟโลกกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับต่อให้เรามีนโยบายนี้นะครับตอนนี้นโยบายเหล่านี้มันย้อนกลับมาหาเรานะครับเพราะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับอันนี้พุณเรื่องของตัวเครดิตกรีนเครดิตหรือว่าคาร์บอนเครดิตให้ทราบนะครับ ต่อไปนะครับใครจะนําเข้าหรือว่าซื้อหรือจะไปขายส่งออกต่างประเทศจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับจะทําให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าในต่างประเทศที่กําลังพัฒนาในในในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตละเขาจะมาจ้างเราผลิตก็คือจะจ้างบริษัทหรือว่าจ้างประเทศที่กําลังพัฒนาผลิตดังนั้นเนี่ยเขาจะออกกฎต่างๆเพื่อบังคับให้ต้นทุนของเราแพงขึ้น ดังนั้นตัวคาร์บอนเครดิตเป็นตัวกลไกหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วจะบีบให้ประเทศกําลังพัฒนาต้องอินพุตแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับก็เป็นการช่วยกันร,รักโลกนะครับแต่ก็ต้องดูในเกณฑ์ที่เหมาะสมฉะนั้นเราก็ต้องมองเรื่องตัวกลยุทธ์ที่เราจะต้องมาเรื่องของตัวคาร์บอนเครดิตเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับก็ต้องพิจารณา,นานครับว่าการเทปคาร์บอนเครดิตมันคุ้มค่ามัน เป็นเป็นการ sustainability ได้อย่างไรด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานว่าทําไมต้องประหยัดการประหยัดพลังงานจะมีผลต่ออะไรบ้างการทํางานการผลิตสินค้าหรือให้บริการอย่างไรอันนี้มีผลกระทบต่อกันบอกประหยัดพลังงานแต่ไม่ผลิตได้ไหมไม่ได้ครับแต่ต้องบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าหรือการผลิตให้คุ้มทุนที่สุดนะครับหรือว่าคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับอ่ ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมมากี่ท่านแล้วครับสองรอยสสิบเก้านะครับเดี๋ยวสองร้อยสิบเก้าท่านยังฟังกันอยู่ไหมครับถ้าท่านใดยังฟังอยู่กดหนึ่งมาให้ดูหน้าดูตาหน่อยสิครับว่ามีท่านใดบ้างครับกดหนึ่งนะครับใครยังฟังอยู่กดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะครับจะได้ทราบว่าทั้งท่านยังฟังกันอยู่นะครับอะไรนะขึ้นมาเยอะเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับมือเราขยับด้วยเราจะได้ นอกเหนือจากการขยับนะครับเราจะได้บริหารนิ้วด้วยครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านเนี่ยนิ้วล็อกกันนะครับเพราะว่ากดหรือเล่นเกมกันนะครับก็ขยับนิ้วจะได้คลายตัวนิ้วล็อกด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของพลังงานนะครับการลดลงพลังงานเพื่ออะไรก็แน่นอนเพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานเพื่อองค์กรเพื่อประเทศเพื่อโลกเราจริงๆแล้วประเทศเราช่วงนี้ยังถือว่าดีนะครับเพราะว่าฝุ่น PM สองจุดห้ายังน้อยอยู่ฟ้ายังใสยอยู่นะครับแต่ผมดูเปรียบเทียบประเทศอื่นๆนะครับ ฟ้าท้องฟ้าบ้านเรานะครับมีช่วงที่จะเป็นช่วงที่มีพีเอมสอเยอะเนี่ยฟ้าเราจะไม่ใสเมฆมันจะเยอะมากฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราบางทีเนี่ยก็ได้ยินข่าวนะครัว่าพีเอมสอเยอะต้องใส่แมสก็ดีนะครับผมมองว่าการใส่แมสก็เลยช่วยทําให้พวกเราติดอ่โควิดในช่วงแรกน้อยลงแต่ก็ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะติดกันทั่วถึงแล้วนะครับก็ แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ป้องกันไว้ดีกว่านะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็ปิดแมสกันนะครับก็มีประเด็นของว่าเราทําไมต้องมีการอนุรักษ์พลังงานนะครับก็มีเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนพลังงานเนี่ยมีผลปัจจัยมากที่ผ่านมา2เดือนท่านเห็นไหมครับค่าไฟที่บ้านผมมาแพงขึ้นเลยตอนนี้ค่าไฟ4.7 4่บาทเจดสสตางค์มีข่าวดีมาบอกปีหน้าแน่นอนนะครับเจอกันหบาทแน่ครับค่าไฟต้องแพงขึ้น ค่า FT แพงขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วก็สะท้อนจิตใจวิสกรไฟฟ้าหรือวิศคออย่างพวกเรานะครับว่าทําไมเราเป็นวิสกรไฟฟ้าไม่มีส่วนลดบ้างเลยนะจริงๆน่าจะมีด้วยนะครับฉะนั้นค่าไฟที่แพงขึ้นก็จะมีผลกับวิกฤตเศรษฐกิจของเรานะครับการแข่งขันทางการค้าก็ยากขึ้นไปเพราะ,ะต้นทุนของเราสูงขึ้นนะครับวิกฤตพลังงานก็จะมีผลกระทบต่างๆที่จะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานการลดต้นทุนการอนุรักพลังงานวิกฤตภาวะโลกร้อนแน่นอนนะครับ ภาวะโลกร้อนเนี่ยมีผลกระทบกับเราโดยตรงนะครับฉะนั้นเราต้องร่วมกันนะครับฉะนั้นมีอะไรอย่างสุว่าเครื่องปรับอากาศเราปิดได้เราปิดนะครับอย่างของผมเนี่ยผมมีวิธีอย่างที่ผมเคยแนะนําไปทุกครั้งก็คือถ้าผมอยู่นั่งทํางานนั่งทํางานวิจัยอยู่หรือว่านั่งเขียนหนังสืออะไรอยู่ผมก็จะมีวิธีการคือแอร์ AI เนี่ยคือหรือรือรีโมทเครื่องปรับอากาศเนี่ยท่านต้องวิธีการใช้นะครับมันมีวิธีการใช้ที่ทํา ให้ท่านเนี่ยประหยัดค่าไฟนะครับมีวิธีน,นะครับก็ท่านต้องใช้เป็นแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภูมิแพ้เยอะนะครับการที่ภูมิแพ้เนื่องจากหลายสาเหตุนะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเนื่องจากมาจากเครื่องปรับอากาศเราไม่ได้ทําการล้างแล้วก็ระบบอากาศในห้องเราห้องนอนเรามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เคยเจอครับก็คือคนที่มีอาการภูมิแพ้ด้วยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีปัญหาจากการ ผิดปกตินะครับอย่างท่านใดกําลังจะมีบุตรนะครับก็ง่ายๆนะครับปกติคุณแม่ไม่เคยทานนมเยอะก็อย่าไปอัดนมเยอะๆในช่วงที่ท่านมีบุตรนะครับเพราะว่าร่างกายมันยังปรับสภาพไม่ได้การที่ท่านอัดนมไปเยอะๆอาจจะมีผลเรื่องของตัวทําให้ลูกท่านเกิดมามีโอกาสแพ้นมวัวได้ฉะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับลองดูนะอันนี้เป็นความคิดเห็นความรู้ส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนท่านลองไปศึกษาดูครับแต่เห็นหลายๆท่านที่ปกติไม่เคยดื่มนม ปรากฏว่ามีมีบุตรรู้ว่ามีลูกปุ๊บพยายามดื่มนมเยอะๆปรากฏว่ากลายเป็นลูกแพ้นมวัวเพราะว่าเรื่องของแพ้แลคโตสนั่นเองก็ลองดูนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็มีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยเราจะได้มีแง่มุมต่างๆนะครับแน่นอนนะครับการอนุรักษ์การอนุรักษ์กกพลังงานเนี่ยที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากปัจจุบันนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่เราได้บอกว่า ต้นทุนในการใช้งานถ้าเราใช้ไฟฟ้าจะถูกลงจริงหรือเปล่าจริงครับพลังงานสะอาดจริงหรือเปล่าจริงครับแต่คําว่าถูกลงเพราะเนื่องจากอะไรมันมีหลายสาเหตุปัจจัยแต่สิ่งสําคัญคือบอกว่าเป็นพลังงานสะอาดจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นคําถามว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าของเรายังผลิตจากพลังงานที่เกิดจากพลังงานฟอสซิลอยู่หรือเปล่าถ้าใช่มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นส่วนที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะว่าพลังงานที่สะอาดเนี่ย จะต้องเป็นพลังงานที่จากธรรมชาติแล้วไม่ทําลายธรรมชาติเช่นพลังงานน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ลมหรือคลื่นนะครับก็เป็นส่วนที่เราสามารถเอามาใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนได้ก็ฝากเรื่องหนึ่งนะครับขยะบ้านเราเยอะมากโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยต่างๆหรือพวกชีวมวลเนี่ยมาผลิตถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าขยะผมเห็นหลายที่นะครับกองขยะเป็น ภูเขาเลยนะครับแต่ทําไมเราไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เนื่องจากความขัดแยง้งเนื่องจากผลประโยชน์อะไรผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในบ้านเราต้องทุบนะครับต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่นั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นขยะเยอะแยะต้องไปถมดินต้องเสียเวลาต่างๆแต่ถ้าเราสามารถนําขยะเหล่านี้มาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าได้จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนใช้ขยะออกมามีเรื่องของตัว ขยะที่เกิดขึ้นจากตัวเราเยอะแยะมากมายอย่างเนี้ยกระดาษผมก็ดึงมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเช็ดทำความสะอาดปุ๊บเดี๋ยวผมก็ต้องทิ้งทั้นนั้นก็เกิดขยะขึ้นแน่นอนนะครับพลังงานสำรองในประเทศไทยแน่นอนนะครับพลังงานสำรองในประเทศไทยก็มีพูดถึงน้ามันดิบน้ํามันดิบก็มีหลากหลายความคิดเห็นว่าประเทศไทยมีบ้างมีน้อยมีกันได้กันไม่ได้มีคุณภาพก็วา่างไปแต่โดยภาพรวมเราต้องนําเข้านะครับส่วนที่2คือก๊าซธรรมชาติแน่นอนเขาบอกว่า อีกไม่กี่ปีจะหมดถ้าหมดนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับทานหินก็อีกห้าหกสิบปีจะหมดก็ยังถือว่ายังไกลหน่อยแต่ก็ต้องมองนะครับเพราะว่าอย่างบางประเทศนะครับจะไม่ขุดน้ํามันเลยอย่างเช่นที่ที่ผมรู้นะครับก็คืออเมริกาเนี่ยเขาจะเก็บน้ํามันไว้ไม่ขุดนะครับเขาจะเก็บไว้ต่อเมื่อวันหนึ่งที่จําเป็นถึงจะขุดน้ํามันขึ้นมาใช้นะครับหรือว่าเจาะน้ํามันขึ้นมาใช้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของพลังงานหมุนเวียนก็มีหลากหลายที่เรารู้จักกันก็คือพลังงานทดแทนน้ําอาทิตย์แต่ถามว่าพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันช่วยชดเชยการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิลได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับหลายคนบอกว่าติดโซลาร์ o ูฟท็อปแล้วช่วยลดค่าไฟใช่มันช่วยลดค่าไฟแต่ถ้ามันไม่มีการซัพพลายหรือว่ามันไม่มีเรื่องของตัวอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องต้นทุนในการ ลดค่าไฟมันก็แพงนครับอย่างเช่นที่เท่าที่ผมรู้ว่าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาบ้านเราถติว่าเราจะติดตั้งกี่กิโลวัตต์ถติว่าแลเซประมาณสักสาถึงห้ากิโลวัตต์อยู่ประมาณ2องแสนบาทนะครับสองแสนบาทถ้าเราเบรกอีเวนว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงกลางวันที่ได้รับแสงแดดเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่คุ้มเลยเพราะว่าบ้านเราไม่มีใครอยู่นะครับแต่ถ้า เรามีการใช้ไฟในช่วงระหว่างวันเช่นเป็นออฟฟิศของสภาวะิศกรแห่งใหม่เนี่ยก็มีการใช้ไฟฟ้าอยู่แต่ที่ด้านบนของตัวสภาวิกรก็จะมีโซล่าด้วยนะครับก็จะมีผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเอากลับมาจ่ายให้กับการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยในช่วงกลางวันนี้อีกนี้ผุมค่าฝากไว้นิดน,นึงนะครับสำหรับโรงงานหรืออาคาราต่างๆที่จะติดโซล่ารูฟท็อปมันจะมีผลกับเรื่องของตัวเควที่ต้องเกิดขึ้นหรือว่าค่าค ิวของระบบไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นตัวนี้ต้องพิจารณาเพราะมันจะมีผลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมให้ถ้ามีเวลานะครับอันนี้เป็นพลังงานหมุนเวียนแน่นอน,นครับการสร้างเขื่อนเอ่อหลายคนก็บอกว่ามันผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ก็จริงนะครับแต่ผมว่าการสร้างเขื่อนของบ้านเราก็ยังมีประเด็นปัจจัยหลายต่อหลายอย่างการสร้างเขื่อนช่วยเก็บน้ําฝนได้ก็อาจจะได้จริงได้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องศึกษาแต่เพราะว่า ฝนตกส่วนใหญ่ก็ตกท้ายเขื่อนนะครับไม่ค่อยตกตรงเขื่อนนะครับถ้าไม่ตกตรงที่เขื่อนก็ก็มีปัญหากันน้ําล้นเขื่อนออการควบคุมน้ําในเขื่อนทําให้เกิดการน้ําท่วมกันหรือการใช้งานน้ําที่ไม่เหมาะสมเช่นช่วงที่ผ่านมาน้ําท่วมเยอะแยะมากมายปรากฏว่าเดี๋ยวลองดูนะครับปลายธันวาต้นมกราเดี๋ยวก็จะบอกว่าเราเข้าสู่ภาวะน้ําแรงแล้วนะครับแตนั้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็โชคดีนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับทาง เจ้าหน้าที่ผู้หานของทางกรมชลประทานก็มีอธิบายมาบางเรื่องก็เข้าใจบางเรื่องก็ยังสงสัยอยู่อยากจะถามอยู่ถ้ามีเวลาก็อยากจะถามเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการการที่เราจะมีใบพัดนะครับเทอร์ไบที่ตรงจุดที่เราจะมีผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเชื่อไหมครับว่ามันจะมีระยะตรงนี้อยู่แล้วก็มีระยะของตรงนี้ค่อนข้างผมว่าตรงนี้ระยะค่อนข้างสูงกันไปนะครับแต่อันนี้ผมวิจารณ์นะครับเราก็มองว่า แต่ในหลักการความเป็นจริงเราก็ต้องมาดูว่าจุดไหนที่มันอัพติมัลที่สุดที่มันดีที่สุดในการผลิตกระแสะไฟฟ้านั่นเองนะครับพื้นที่ในการสร้างเขื่อนเนี่ยเยอะมากนะครับผมมองว่ามันก็จะมีผลกับบ้านเราด้วยเหมือนกันก็ต้องพิจารณาครับการสร้างเขื่อนไม่น่าจะใช่เป็นทางออกที่แท้จริงสําหรับการผลิตกระแสะไฟฟ้านในปัจจุบันแล้วนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็เราต้องร่วมช่วยกันนะครับก็ ใช้พวกเรามีความรู้ความสามารถช่วยกันระดมสมองแล้วก็มาทําเป็นงานวิจัยกันแล้วก็เอางานวิจัยนั้นเนี่ยมาลงปฏิบัติเป็นอินโนเวชันหรือมาเป็นสู่มาตรฐานนะครับอย่างของผมเนี่ยก็นําเรื่องที่ทํางานวิจัยเนี่ยกลับมาสู่ตัวมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยที่กําลังจะเข้ามารับมอบตําแหน่งจากทางท่านอาจารย์ลือชัยทองนินก็อยากให้พวกเราสับสนนะครับผมยินดีเปิดรับข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับเพราะว่า ถือว่าทุกภาคส่วนทุกคนมีความรู้มีความสามารถนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ผมได้ผมยินดีนะครับใครสนใจอยากทําอะไรบอกมานะครับเพราะว่าเราจะได้ขับเคลื่อนกันไปแต่ถ้าบอกอย่างเดียวเอ,อบอกปัญหาอย่างเดียวก็ดีนะครับแต่อยากให้ท่านมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเข้ามาให้ด้วยเราจะได้มองไปทางเดียวกันหรือว่าจะมาช่วยตรงไหนยังไงจัดทามาตรฐานยังไงมาช่วยกันนะครับบอกกันได้นะครับ ก็จะมีเรื่องของคําถามนี่นี่น่อยว่าท่านใดอยากใช้พลังงานไฟฟ้าในราคาถูกและไม่ต้องสร้างเคื่อนหรือต้องติดตั้งโซลาร์บนหลังคาที่ต้องรอหลายปีกว่าจะคุ้มทุนนะครับเมื่อกี้นี้ได้เกิดแล้วว่าบ้านผมเนี่ยผมใช้ไฟอยู่เดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสามพันกว่าบาทเมื่อเชาเพิ่งเห็นใบเสร็จมานะครับสามพันกว่าบาทยังไม่ชําระเลยนะครับคําถามก็คือผมต้องติดเท่าไหร่ แล้วผมใช้กลางคืนอย่างเดียวมันจะคุ้มไหมแน่นอนไม่คุม้มปกติก่อนที่ค่าไฟจะมาที่สี่บาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับผมคิดเบรกอีเวนประมาณสิบสองปีนะครับแต่ทอค่าไฟสี่บาทเจ็ดสิบอาจจะเบรกอีเวนอยู่ประมาณแปดเก้าปีแล้วแต่ว่าการใช้ไฟอย่างไรนะครับกรณีที่ติดตั้งโซลา่าตรงนี้ผมไม่พูดถึงการติดแบตเตอรี่นะครับเพราะแบตเตอรี่อาจจะต้องลงทุนอีกตามหลักการก็อีกครึ่งหนึ่งอ่ะถึงจะต้องติดแบตเตอรี่เพื่อ สะสมพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่เพื่อจ่ายใช้ในเวลากลางคืนแต่ก็ไม่พูดถึงอเน,น้นยิ่งโอกาสที่ถึงจุดคุ้มทุนในปัจจุบันนี้ยากเลยเพราะสมัยก่อนตั้งใจว่าเริ่มปีนี้มันเริ่มจุดคุ้มทุนแต่เนื่องจากว่ามีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทําให้ตัวแมทเทเรียลวัสดุต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับแล้วก็หาย,ยากขึ้นนะครับผมก็นําเสนอแนวทางเพราะเนื่องจากว่ามีโอกาสได้ไปศึกษานะครับอยู่ประมาณปีกว่านะครับก็ มีมีหลายแง่มุมนะครับที่ให้คิดนะครับก็โชคดีนะครับได้เจอทางท่านอาจารย์ไยนรงค์ที่ทางสถาบันวิลัยป้องกันแลราชอาณาจาักรนะครับท่านช่วยแนะนำนะครับก็จะมีหน่วยงานหนึ่งครับาทางสอนอทอนะครับจะเป็นเรื่องของตัวที่เขาได้เรื่องของตัวการทําความร่วมมือกับทางประเทศจีนนะครับจัดสร้างดวงอาทิตย์จาลองที่สองนะครับก็คือ ตัวนี้โครงการนี้ก็จะมีพลังงานความร้อนถึง100ล้านองศาแน่นอนครับความร้อนเยอะสามารถเกิดไอน้าผักด,ดันกังหันให้เกิดสร้างพลังงานไฟฟ้าได้แน่นอนฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กําลังอรอนะครับทิดว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งอยากจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้ไฟฟ้าของเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะ,ะท่งตัวไม่ขึ้นกว่านี้และมีโอกาสแนวโน้มถูกลงมา ถ้าเรามีมิติอื่นๆในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบอื่นนะครับวันนี้ผมก็มีตัวอย่างนําเสนอหนึ่งตัวนะครับที่มีความรู้มีข้อมูลบางส่วนนะครับเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับเสมือนนะครับเสมือนเหมือนรถแก๊สอย่างนี้เลยหรือเหมือนเสมือนรถขนปูนไซซิ่งประมาณนั้นเลยนะครับตัวนี้คืออะไรผมลืมรายทินนะครับอย่าไปสนใจมันนะครับเขาเรียกว่า SMR นะครับคือ Small Micro Reactor ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เขาคำนึงถึงแล้วก็ตอนนี้มีหลายประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็ใช้งานกันอยู่นะครับก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานเนี่ยครับเราสามารถไปพลักอินได้เลยนะครับสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง300 kva นั่นเองนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเราสามารถใจ่ายใช้ในหมู่บ้านใช้ในหมู่บ้านได้สบายๆเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่น่าจะช่วยให้เราเมีประสิทธิภาพในการผลิตต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับมีรายละเอียดต่างๆท่านสามารถไปอ่านและศึกษาได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของตัวจริงๆแล้วก็จะมีหลายหลาย,ลายประเทศท,ที่กําลังผลิตยอยู่นะครับอันนี้หน้าตาของเขาครับเป็นไมโครเรเตอร์นะครับก็จะมีการบรรจุมีรูปแบบในการ อ่าที่เราจะเอาไปใช้นะครับความปลอดภัยแน่นอนเขาใช้ที่ญี่ปุ่นเขาใช้ที่เยอรมันเขาใช้ที่อเมริกาเขาใช้ได้ปลอดภัยนะครับก็ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมีผลอ่าเรื่องของตัวต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดของตัวไมโครเรตเตอร์นะครับท่านสามารถไปดูได้นะครับว่ามีรูปแบบการผลิตอย่างไรนะครับการใช้งานอย่างไรนะครับจริงๆก็คือ มันเป็นกาไฟที่ล้อมแกนกลางและก็มีการถ่ายเทความร้อนเนี่ยเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับระหว่างที่เวลาที่มันทํางานเกิดขึ้นหากเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยความร้อนเนี่ยส่วนเกินเนี่ยจากแกนกลางเนี่ยจะถูกกําจัดโดยการระบายความร้อนตามธรรมชาตินะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยจะมีราคาหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถูกกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาด1.2กิโลวัตต์เลยนะครับ1.2กิโลวัตต์นะครับ1.2กิกะวัตต์นะครับก็ถือว่าเยอะมากที่มีค่าใช้จ่าย6 0 0 0ล้านดอลลาร์แน่นอน,นครับอันนี้เพียงแค่หลายสิบล้านดอลลาร์แต่นี้มีถึงพันล้านดอลลาร์แน่นอนนะครับตัว uh, microreactor ตัวนี้ก็จะต้นทุนที่ถูกกว่านั่นเองแม้ต้นทุนในการผลิต1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจะสูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์ทั่วไปแต่จะ สอดคล้องกับต้นทุนที่ใช้ในการจัดหาพลังงานที่ให้กับพื้นที่ห่างไกลนะครับหรือเครื่องปฏิกรณ์นี้จะเข้ามาช่วยให้พื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงพลังงานได้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มีผลและแน่นอนถ้ามันมีการใช้ท,ที่เบรกอีเวนหรืออีโคโนมิกออฟสเกลหรือสโคปก็จะทำให้ราคาต้นทุนถูกลงมาได้นะครับหลายท่านก็มองว่าเอ๊ะตรงน้นาเถคืออะไรจริงๆแล้วมันคือ เดี๋ยวผมจะเฉลยตอนหลังนะครับอันนี้ล่างให้ฟังก่อนผมก็ไปหาตัวเลขจากเอ TCIJ ขึ้นมานะครับเขาจะมีเก็บการเก็บตัวเลขประเทศที่มีเรื่องของตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกในปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด438นะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับนะครับปัจจุบันนะครับเยอรมันกับญี่ปุ่นนะครับก็บอกเคยบอกไว้5ปี เจ็ดปีที่แล้วว่าจะหยุดการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ปัจปจุบันนะครับเนื่องจากภาวะความเป็นจริงทุกประเทศต้องหันกลับมาใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับเพราะเนื่องจากว่าเห็นความเป็นจริงว่าโซลา่าไม่สามารถตอบโจทย์ได้จริงๆนะครับก็กําลังการใช้ไฟหรือต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้ามันมีความแตกต่างกันมากและโรงไฟฟ้าที่กําลังก่อสร้าง ในปัจจุบันมีถึง67โรงด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวเห็นชัดเลยนะครับว่าประเทศหลายๆประเทศนะครับอยู่ในขั้นประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับก็ให้พวกเราดูนะครับทำไมประเทศไทยเราเ,เป็นกำลังพัฒนาหรือใกล้สู่พัฒนาแล้วแต่เรายังไม่มีเพราะความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือเปล่า หรือ,อคนอื่นไม่อยากให้ประเทศไทยมีต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ําถูกหรือเปล่าให้สามารถแข่งขันได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจมุมมองมิติพวกนี้นะครับว่าทําไมอเมริกาบอกว่านิวเคลียร์รุนแรงร้ายแรงแต่ก็ยังมีอยู่ตั้ง99โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กาลังก่อสร้างอีก5โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับมีหลายมิติหลายมุมมองนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับอย่าลืมนะครับ ยูเรเนียมที่มีเนี่ยถ้าเราไปติดหัวจรวดเนี่ยมันก็คือกลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองฉะนั้นมันมีส่วนที่จะใช้ในอำนาจการต่อรองทางเรื่องของอิทธิพลทางการสู้รบได้นะครับมันก็มีหลายอย่างแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยคงไม่เหมือนบางประเทศที่จะเอานิวเคลียร์มาขู่กันนะครับผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยมีนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรเวียดนามมีแล้วถ้าเวียดนามมีนะครับผมเชื่อว่าเขาพูดกันนะครับเมื่อประมาณสัก เกือบสิบปีที่แล้วที่ไปประเทศเวียดนามน,นะครับบอกว่าโอ้ผมไม่กลัวหรอกผมมีไฟใช้ผมมีความสุขมากกว่าที่ไม่มีไฟใช้แล้วผมไม่กลัวมันระเบิดนะครับผมไม่กลัวมันมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิวัฒนาการทุกอย่างมันจเจริญก้าวหน้านะครับมันโอกาสเนี่ยเรียกว่าน้อยมากถ้าเราเปรียบเทียบน,นะครับอย่างที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีปัญหาอยู่สองสามโรงที่เกิดขึ้นนะครับ จาก438โรงไฟไฟ้านิวเคลียร์มันเทียบประมาณ0.05%ท่านนั้นเองนะครับฉะนั้นเราลองเทียบดูนะครับมีปัญหาแค่5โรงจาก400กว่าโรงไม่ถึง5โรง3โรงนะครับ2-3โรงที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนตรงนั้นคำถามคือต่อให้เป็นคำพูดเล่นๆของคนเวียดนามนะครับยังบอกว่าถ้ามันระเบิดไม่เป็นอะไรมันลมมันพัดมาทางใต้ครับก็น่าจะเป็นประเทศที่อยู่ ทางฝั่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็จะต้องโดนกระทบนั้นแน่นอนนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝากพวกเรานะครับศึกษาแล้วทําความเข้าใจผมไม่ได้สับสนให้ใช้แต่สับสนให้พวกเราศึกษานะครับแล้วเปิดใจรับฟังข้อมูลก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของว่าทําไมทําไมมีแต่ประเทศกําลังพัฒนาโดยส่วนใหญ่ที่ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เราเป็นแง่มุมคิดนะครับแล้วก็ใครเสียประโยชน์ที่ไม่มีพลังงานสะอาดและต้นทุนต่ําถ้าประเทศไทยไม่มี โครงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้นทุนเราเป็นยังไงครับแน่นอนปีหน้าหรืออีกไม่กี่วันเราเจอแน่นครับค่าไฟต้องแพงขึ้นแน่นะครับแล้วก็พลังงานที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดหรือเปล่านะครับที่เรามาแล้วสิ่งสําคัญนะครับประเทศไทยโดนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับน่าจะประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นของอัตราการผลิตได้ทั้งหมดนะครับ พะานั้นความมั่นคงทางไฟฟ้าเราจะเสี่ยงมากเพราะเราต้องรับไฟฟ้าจากหน่วยงานอื่นๆที่อี a กไปเปิดโอกาสให้เขาผลิตอี a กตต้องจ่ายซับซดซ์ในส่วนของการส่งต่อค่าโรงงานไฟฟ้าที่ต้องผลิตอันนั้นอาจจะอยู่ในมือคนไทยนะครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องไปพึ่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีการผลิตกระแสะไฟฟ้าวันเวลาที่เขา ไม่ผลิตหรือมีการซ่อมบำรุงหรือมีปัญหาอยากจะให้ประเทศไทยเกิดความเสี่ยงจะเขาเรียกว่าความเสี่ยงอันนี้คือถือว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจความเสี่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่จ่ายไฟให้กับเราถือว่าประเทศเรามีการหยุดชะงักได้เลยนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราต้องมองมิติต่างๆให้ครอบคลุมนะครับจะเป็นเรื่องสําคัญมากแน่นอนใครได้ประโยชน์ ที่กําลังที่ประเทศกําลังพัฒนาไม่มีพลังงานสะอาดและต้นทุนต่ําแน่นอนนะครับเขาเห็นเราต้นทุนสูงปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มออกตัวคาร์บอนเครดิตมาบังคับประเทศไทยแล้วด้วยฉะนั้นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆเป็นมิตินะครับมีผลสืบเนื่องกันนะครับก็ฝากพวกเราเป็นเปิดใจมุมมองกันนะครับย้อนกลับมาทําไมผมต้องทําเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการบริหารจัดการพลังงานในส่วนของอาคารชุด ะครับก็เนื่องจากว่า,าทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราจุประถัมโดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับเราได้จัดทํามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยแล้วก็มีบทที่9มาซึ่งเมื่อประมาณสักปี2545หรือก่อนหน้านี้ที่มีหน่วยงานที่มาช่วยทํานะครับแล้วก็เป็นพวกเราวิศวกรทุกคนก็ทราบซึ้ง จากทางผู้กอ่อตั้งผู้เริ่มทําคิดโครงการก็คืออาจารย์ชนานาญหอเกียรตินะครับก็ได้ทําเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาครับทำเป็นมาตรฐานติดตั้งขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับประเทศเราเมื่อประมาณยี่สกว่าปีที่แล้วเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่อยู่ในระดับอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับเรานํามาตรฐานของคนอื่นเข้ามาเราหาจุดที่ลงตัวที่สุดของเราณนะเวลานั้นแล้วก็การเผื่อเพราะไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร อันนี้ผมจะขอย้ํานะครับขอให้คิดนะครับเมื่อสมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นสมัยก่อนเราไม่มีตัวแปรแต่เรามีการเติบโตของคอนโดมิเนียมเยอะมากฉะนั้นอาจารย์คณาจารย์หลายๆท่านก็มาระดมสมองกันมาช่วยคิดว่าเราจะทํายังไงเกี่ยวกับตัวอาคารชุดในบทที่9นะครับที่เป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในห้องชุดอาคารชุดน,าน,าน,านั้นๆเพราะ ถ้าออกแบบไม่เพียงพอเช่นมออแปลงขนาดเล็กไปนะครับออกแบบขนาดเล็กไปปุ๊บก็จะมีปัญหาว่าแล้วถ้าให้นิติบุคคลหรือว่าเจ้าของโครงการออกไปมออแปลงขนาดเล็กลงเกินไปถ้าจะว่าต้องการใช้ไฟมากขึ้นมออแปลงใหญ่ขึ้นอ้โหูต้องเปลี่ยนแปลงหมดเลยทะนนั้นก็จะเสียประโยชน์สําหรับผู้อยู่อาศัยแล้วก็กว่าจะทําตรงนั้นได้ก็จะยากขึ้นนะครับก็กลายเป็นผัดภาระให้กับทางผู้อยู่อาศัยนะครับก็ทางคณะผู้จัดทําก็มีคิดหลายมุมมองหลายมิตินะครับแต่ ผมเองก็มีโอกาสนะครับก็ไปคิดไปดูนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถหา,ามุมมองทางวิชาการเพื่อมาเสนอได้นะครับแต่ก็ค่อยๆมีข้อมูลต่างๆก็ได้ฟีดทางคณาจารย์ผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวปี56นะครับที่เราได้ตัวขนาดโม่แปลงไฟฟ้านะครับท่านอาจารย์ฤาชัยทองนินก็เห็นว่าเห็นด้วยกับเรื่องของตัวอัตราการใช้ไฟการคำนวณน,นะครับก็เห็นว่าหมอแปลงเนี่ย ไม่ต้องเผื่อนถึงสองห้าแล้วแต่ท่านสามารถเผื่อได้เหมือนกันก็เผื่อได้ไม่เกินร้อยี่ห้าปอร์เซ็นะครับก็ในมนาตรฐานติดตั้งได้ระบุไว้ตรงนั้นนะครับก็เริ่มค่อยๆปรับเพราะว่าถ้าเราไปปรับเลยแน่นอนเราไม่ได้ทําการวิจัยอย่างจริงแท้แน่นอนเนี่ยเราก็ไม่กล้าปรับอะไรที่มันอาจจะมีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องมิติต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับขอเน้นย้านะครับท่านที่มาใหม่ หรือท่านอะไรต่างฟังผมก็ต้องคิดวิเคราะห์เพราะว่าช่วงนี้ท่านอาจจะไม่ได้ฟังไปฟังในช่วงหลังจากนี้อาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะสื่อสารไม่ตรงกันนะครับก็อันนี้เป็น abstract นะครับก็คือใน abstract ผมก็จะมีพูดถึงว่าภาพรวมของงานวิจัยเนี่ยผมทำขึ้นเพื่ออะไรคิดอย่างไรแล้วเ,เราทำอย่างไรนะครับวิธีกระบวนการในการจัดทำงานวิจัยเนี่ยทำอย่างไรแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับผลที่ได้ยังมองเรื่องของตัว ต้นทุนอีกมองเรื่องความปลอดภัยมองเรื่องการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารชุดด้วยอันนี้คือเป็นภาพรวม abstract ของทางงานวิจัยแห่งนี้นะครับผมก็เลยกรุ๊ปปิ้งนะครับว่าในส่วนของ abstract เนี่ยผมมีแบ่งทั้งหมด3ส่วนหลักๆก,ก็คือในครั้งนี้ก็จะมี1ก็คือนํางานวิจัยนี้ไปใช้งานได้ทันทีด้วยวิธีการคํานวณต้นทุนขสค,คือบริการไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับการใช้พลังงานจริง สามารถลดการใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพของบริการไฟฟ้าให้สูงสุดพร้อมทั้งลดต้นทุนค่าไฟฟ้าล,ล,ลงมานะครับแล้วก็จริงๆมีเพิ่มเติมไปกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องของตัวการดูแลบำรุงรักษานะครับการใช้งานก็จะยาวขึ้นนะครับก็จะมีผลที่สืบเนื่องกันนะครับแล้วถ้าเป็นโครงการใหม่ๆถ้าหลังจากนี้เราได้ทําการวิจัยลงรายละเอียดมากกว่านี้เราอาจจะได้ตัวแปรต่างๆที่อาจจะทําให้การ ออกแบบของตัวอาคารชุดรีลายมากขึ้นนะครับโอเคบทนำเราก็จะกล่าวถึงว่าอาคารสำนักง,งานที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมในทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอัตราการบริโภคเยอะขึ้นยิ่งในเมืองหลวงนะครับปัจจุบันเห็นว่า6ล้านแต่จริงน่าจะในความเป็นจริงน่าจะประมาณทักสิบล้านได้นะครับฉะนั้นะคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นในส่วนของอาคารชุดเยอะมากนะครับแล้วก็ มีความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหรือว่ามีเรื่องของผลจากความเหลื่อมล้าระหว่างบริพันธ์ไฟฟ้าการใช้พลังงานจริงความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้มีการเรียกร้องให้มีการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานโดยรวมนะครับก็จะมีตัวบทนําในเรื่องของ1.1ก็คือการวิจัยก่อนหน้านี้ในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะครับก่อนที่ออกงานวิจัยนี้เนี่ย ผมได้ปรึกษาคณาจารย์ปรึกษาทางาคนที่ทำมาตรฐานเทคนิคอลคอมมิตีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่มีอาคารชุดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับที่ที่ถามไว้มีอยู่สองประเทศนะครับก็เป็นสิ่งที่เอามาเป็นข้อมูลนะครับก็จะเป็นแง่มุมต่างๆาในตัวงานวิจัยถ้าไปข้นดูนะครับยังไม่มีใครทำเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยแล้วก ต่างๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ผมทาไมผมคิดทําไมผมถึงทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีผลกระทบกับพวกเราผู้อยู่อาศัยหรือภาวะแวดล้อมข้างเคียงแน่นอนเราเป็นวิศวกรไฟฟ้าทุกคนมีผลกระทบกับอาชีพเราแน่นอนนะครับผลกระทบอย่างไร,นะรก็จะมีหลากหลายปัจจัยการใช้พลังงานสูงการจัดการประสิทธิภาพผลกระทบต่อการใช้พลังงานสูงผลกระทบ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโซลูชันในระดับมหาภาคมีการจัดเตรียมโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับมหาภาคด้วยโซลูชันในระดับไมโครนะครับนักวิชาการหลายคนก็ได้แก้ไขในระดับจุลภาคได้นะครับมาตรการและการประเมินการประหยัดพลังงานมีการตรวจสอบมาตรการและการประเมินด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของตัว1.2วิจัยก่อนเกี่ยวกับอาคารชุดนะครับก็จะมีเรื่องของตัวอาคารชุดโดยส่วนใหญ่เป็นอะไรนะครับ ในหลายๆที่นะครับก็จะมีการคิดวิเคราะห์ที่มีตัวแปรไม่เหมือนกันอาคารชุดบ้านเรานะครับโดยความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารชุดที่ห้องใครนะครับห้องตัวเองก็จะติดเครื่องปรับอากาศของตัวเองนะครับเราจะไม่ใช้ตัวระบบปรับอากาศส่วนกลางมาจ่ายทั้งหมดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกับการผลิตก,กระแสไฟฟ้าที่ปริมาณสูงเพื่อให้ผลิตความเย็นในสเกลใหญ่เพื่อมาจ่าย บางทีบางห้องอยู่บางห้องไม่อยู่ก็จะมีผลการใช้ไฟก็จะมีผลกับเอ่อเกี่ยวเนื่องกันมานะครับฉะนั้นมีผลกับการประเมินประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานนะครับนักวิชาการหล่ยคนก็มีการหาวิธีการในการประหยัดพลังงานนะครับก็มีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าดวยสมัยก่อนเมื่อประมาณ20-30ปีเรายังใช้หลอดไส้อยู่นะครับตัวคอมเพรสเซอร์ยังไม่มีตัวเบอร์ห้าแน่นอนปัจจุบันระบบปากาศคอมเพรสเซอร์เรามีตัว S Valley s p e e d Drive หรือ Inverter ด้วยก็จะทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้งานก็ยาวนานขึ้นหรือรวมไปถึงตัวในเรื่องของหลอดสมัยก่อนใช้หลอดไส้หรือหลอดฟ l u อ r เ s c e ซนซซึ่งความสามารถในการส่องสว่างน้อยกว่าหลอด LED ในปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่อง LED ครับมันจะมีผลกับสายตาเราด้วยนะครับโอเคความมุ่งหมายของการวิจัยนะครับก็จะมีเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารชุดในกรุงเทพมหานครอันนี้ต้องแจ้งกันนะครับอันนี้ผมทําในกรุงเทพมหานครเพราะว่าในกรุงเทพมหาคนครคือเป็นอัตราการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูง à, แล้วเข้าข่ายนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรที่สามารถทดแทนกลุ่มประชากรทั้งหมดได้นะครับ 2. เพื่อประเมินการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารชุดที่เป็นอาคารสูงโดยการเทียบกับที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบันส เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดการการใช้พลังงานโดยรวมนะครับสามมุ่งหมายก็มีเรื่องของความสําคัญของการวิจัยนะครับหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลและก็วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานโดยรวมสองเพื่อประเมินการใช้พลังงานโดยรวมเมื่อเทียบกับการเลือกใช้บริันธ์ไฟฟ้าว่าที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับกับการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมหรือกระแสไฟฟ้าโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกันสาม หลังจากที่เรารู้นะนะครับว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่ตัวหม้อแปลงทั้งหมดหรือตัวเมนสกิปเบเกอร์ของทั้งตัวม้อแปลงที่ผ่านตัวม้อแปลงทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการใช้พลังงานของงานชุดหรืออาคารสูงให้มีประสิทธิภาพนะครับตีเพื่อนําผลการประเมินที่ได้เนี่ยมาปรับเปลี่ยนแนวทางในการออกแบบระบบไฟฟ้า ให้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ามีความเหมาะสมกับการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารชุดแน่นอนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนอยู่ในโปรเซสที่เราต้องทําการวิจัยโดยการค้นคว้าโดยการหาข้อมูลโดยการรีเช็คแล้วรีเช็คอีกเพื่อให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามันมีผลกระทบอะไรแต่แน่นอนใน การวิจัยครั้งนี้มีผลกระทบหลายตัวแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับ5เพื่อลดการเลือกใช้บริกา์ไฟฟ้าที่สูงเกินไปอ่าสาเหตุใดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือความสําคัญของการวิจัยนะครับนะครับสูงเกินความต้องการใช้งานและนะครับถ้ามีการบริหารจัดการสําหรับที่มีอยู่แล้วก็จะช่วยลดต้นทุนในการใช้งานและบริหารจัดการได้แต่ถ้า มีการลดการมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบหรือหลักเกณฑ์การออกแบบนะครับมากขึ้นหลังจากที่ได้ตัวเลขต่างๆแล้วก็จะแน่นอนนะครับจะมีผลกับการลดต้นทุนการก่อสร,ร้างของอาคารชุดได้เลยนะครับขอบเขตการวิจัยนะครับเราก็จะมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างตามหลักการทางสถิติว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยจะต้องสามารถทดแทนกลุ่มประชากรทั้งหมดได้นะครับก็จะมีกลุ่มตัวอย่างก็คือ อาคารชุดที่พักอาศัยที่เป็นอาคารสูงตามกฎกระทรวงมาตรทยนะครับฉบับที่33 1.2อาคารชุดที่พักอาศัยที่มีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า1000 kv หรือ12 kv ที่3เฟสตามข้อกำหนดของพระาพราชบัญญัติสภาพสกรนะครับงานวิศกรรมควบคุมสาขาวิศกรรมไฟฟ้าสภาอุตสากรรนะครับโดยใช้ข้อมูลอาคารชุดที่พักอาศัยที่เป็นอาคารสูงตั้งแต่ปี2 5 4 8ถึง2563 นะครับจากการเก็บข้อมูลมาใช้เวลาหลายวันนะครับก็ไปนั่งดูไปนั่งจดไปนั่งเปิดซ้ําไปไปการรีเช็ครอบหนึ่งรอบสองรอบสามก็จะมีจํานวนอาคารนะครับอยู่ที่สองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่อาคารนะครับที่เป็นอาคารชุดอาคารสูงนะครับสามนะครับพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยนะครับก็เป็นกรุงเทพมหานครนะครับภายในกรุงเทพมหานาคารนั่นเองแล้วก็ สามนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสองทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นช่วงที่ทุกคนกลับบ้านเป็นช่วงที่ทุกคนกลับไปใช้กระแสะไฟฟ้ากลับไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักของท่านนะครับไม่ว่าจะดูทีวีฟังเพลงเ,เปิดระบบเครื่องปรับอากาศทำกับข้าวบางส่วนหรือ,อาการหุงหาอาหารอะไรหรือการอาบนา้ำอาบท่าการแช่อ่างจากรกซี่ นะครับก็เป็นช่วงที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงระหว่างสองทุ่มถึงห้าทุ่มครับช่วงเก็บข้อมูลใช้เวลาเก็บตั้งแต่ปี2560ถึง2564นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการวิจัยนะครับก็คือเอาตัวเลขต่างๆที่เก็บมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2563นานะครับจนถึง2 5 6 4นะครับในตรงนี้นะครับเราก็มีการมีใช้เรื่องของวิธีการหลักการนะครับก็จะมีเรื่องของตัว การแอดโพสดูเรื่องของคอสแอดโพสนะครับมีเรื่องของขนาดที่เราใช้งานอยู่ถ้ามันสูงเกินไปนะครับก็จะมีผลอย่างไรนะครับก็มีผลเรื่องของการใช้พลังงานที่ไม,ไม่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต้นทุนก็ไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเล็กเกินไปก็จะมีผลอื่นตามมานะครับก็จะให้เราดูนะครับแน่นอนถ้าเล็กหรือเหมาะสมอัพติมัล์ก็ตรงนี้ก็จะอัพติมัล์ไปด้วยนั่นเองนะครับสําหรับเรื่องของตัวรายละเอียดต่างๆก็จะมีผลกับ การวิเคราะห์หรือว่าการที่จะได้ผลเหล่านี้กลับมานะครับในบทที่2นะครับก็แน่นอนในบทที่1คือเรื่องบทนามเออแรงต่างแล้วก็เรื่องของตัววัตถุประสงค์นะครับในการทํางานวิจัยก็จะมีหัวข้อบทที่2นะครับคือเรื่องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะมีเรื่องการวิจัยการจัดการข้อมูลต่างๆหรือแนวทางการปรับตั้งค่าแรงต่างนะครับภายในอาคารในกรุงเทพมหานครมีเรื่องแนวทางในการวิจัยก็มีอัตราค่าไฟฟ้าการใช้พลังงาน มาตรฐานและส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้างานที่เกี่ยวข้องก็จะมีอัตราค่าไฟฟ้านะครับใหม่อันนี้ก็คือตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็น57บาทนะครับก็จะมีผลกับเรื่องของตัวอัตราค่าไฟฟ้าแบบใหม่นั่นเองก็ตรงนี้น่าจะใช้เาเป็นเป็น10ปีนะครับแล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังงานในอาคารการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน นะครับที่ดูไว้มาตรฐานและส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยนะครับการออกแบบระบบไฟฟ้าหนังสือของทางท่านอาจารย์ผู้ช่วยาศาสตราจารย์อาจารย์ประเสริฐพิทยพัฒน์นะครับการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับได้ข้อมูลจากทางท่านอาจารย์ฤอชัยทองนินเรื่องมอแปลงไฟฟ้าได้ข้อมูลจากทางอาจารย์สุธีปิ่น์ไพศิษฐ์นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องหนังสือช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ กับตัวร้อยแปดคถามกับเรื่องช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนเองก็มาเฟอร์นะครับเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงผมก็มีสรุปมาในเรื่องเหล่านี้นะครับสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็มีงานวิจัยภายในประเทศกับงานวิจัยภายนอกประเทศนะครับก็มีเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศภายนอกประเทศนี่หาค่อนข้างยากม,มากในการที่จะเก็บข้อมูลหรือเอามาวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ กล้าพูดได้ว่าเป็นงานวิจัยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยทําแล้วก็ว่าเ,าเอาเอาเรื่องเหล่านี้มาทําเอาเรื่องเหล่านี้มาเปิดให้พวกเรารู้นะครับก็จะมีเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างอาคารมีเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพต,ต่างๆมาตรฐานต่างๆที่เราเอามาใช้นะครับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยนะครับก็ล่าสุดเพิ่งอ,อบรมไปตอนเดือนพฤศจิก,กานนะครับเดี๋ยวมกราก็น่าจะมีเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับอันนี้คือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยนะครับจากซิงเกิลไลน์ไดแกรมนะครับนะครับนี้นะครับเราคุยกันอ่าเดี๋ยวทุกท่านที่ฟังไปสักพักหนึ่งละผมมีคําถามหน่อยเลยนะครับอ่าสมมติว่าผมมีฮีเตอร์อ่าในซาวนา่าห้องซาวน่าแล้วกันนะครับขนาด10แอมป์ถือว่าเป็นโหลดขนาด10แอมป์เราต้องการหาเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้จะใช้กี่แอมป์ดีครับอ่าช่วยตอบเข้ามาหน่อย เราใช้โหลด10 M, แอมจะใช้เบรเกอร์กี่แอมครับช่วยตออเข้ามาหน่อยครับใครตอบได้เร็วสุดบ้างนะเติรดเติรเข้ามาแล้วครับใช้กี่แอมครับ16แอมโอ้โหคนนี้16แอมเลยโอ้มี10แอมด้วยโอคลาดกันร,ระหว่าง10แอมกับ16แอมนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่พูดถึงในมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับไประเทศไทยแล้วก็ผมพูดเรื่องนี้มาน่าจะเกือบเกือบ20ปีนะครับเรื่องนี้นะครับก็ แชร์ริ่งกันนะครับก็มีคนตอบ10แอมมาเยอะไหมเยอะพอสมควรนะตอบ16แอมหรือ10แอมอันไหนเยอะกว่ากันครับงูชื่นใจนะครับโอเคไม่เป็นอะไรเราลองคุยกันดูนะครับโดยปกตินะครับเราจะใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวโหลดครับคำถามที่สองใช้การคำนวณอุปกรณ์ป้องกันหรือสก,กิดเบรกเกอร์กี่เปอร์เซ็นต์ของโหลดครับมีตอบเข้ามาไหม 1.25อ่าอ่าก็คือ125เอร์เนนะครับก็โดยหลักการโดยทั่วไปนะครับแต่นะครับสมมุติว่าเรามาคิดซีเนอรรโอคิดในมุมมองเดียวกันนะครับสมมุติว่าโหลดตัวนี้เป็นโหลดฮีเตอร์นะครับเราจะใช้สกิปเบเกอร์ตัวนี้ที่ควบคุมเรื่องการป้องกันของโหลดตัวฮีเตอร์เนี้ยกี่แอมป์นะครับนะครับกรณีแรกถ้าท่านใช้ที่อ่า16แอมป์อ่า ท่านเลือกเป็น16แอมป์นะ16แอมป์นะครับถ้าฮีเตอร์เกิดปัญหากระแสเกินขึ้นมา50% 10แอมป์เกินขึ้นมา50%คือ15แอมป์เจอกิีเบเกอร์16แอมป์ทริปจะทริไหมครับทริปไหมทริปไหมมีใครตอบเข้ามาบ้างทริปไหมครับไม่ทริปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้16แอมป์มันถึงไม่ทริปใช่ไหมครับเพราะว่ากระแสเกินเพียงแค่15แอมป์นะครับถ้ามันกระแสเกินตั้ง15แอมป์เนี่ยโหลดฮีเตอร์นี้อาจจะไฟไหม้ไปแล้วนะครับ ล้วไหม้จนกระทั่งลามสายแล้วก็เป็นไปได้นะครับเบเกอร์ Baker ก็ยังไม่ทริปนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เราคิดวิเคราะห์นะครับ2ถ้าสกิบเบเกอร์นี้จะทริปที่18แอมป์ภายใน1ชั่วโมงจะมีผลอย่างไรครับแน่นอนนะครับถ้าตัวนี้จะทริปนะครับที่1 6แอมป์จริงๆก็คือต้อง16แอมป์ภายใน1ชั่วโมงนี้มีผลอย่างไรแน่นอน,นครับตัวฮีเตอร์ตัวนี้ไฟไหม้แน่นอน,นครับ นะครับฮิเตอร์ตัวนี้ไม่แน่นอนเคสนี้นะครับท่านจะเห็นทันทีนะครับว่าถ้าถ้าท่านใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์16แอมป์นะครับมันมีโอกาสที่จะเริ่มทำงานนะครับเริ่มจะทำงานนะครับก็คืออยู่ที่13สาเปอร์เซ็นต์ของ16แอมม์สามเปอร์เซ็นต์ของ16แอม์สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ1.6แอมป์อีกสเปอร์เซ็นต์ก็เตบเปียเที่ประมาณ1 8แอมป์นั่นเองนะครับ ก็คือตรงนี้18แอมป์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถูกแล้วนะ18แอมป์ใน1ชั่วโมงผมผมอันนี้คือกรณีผมขอโทษนะครับ18แอมป์นะครับคือกรณีที่ทำงานที่ระยะเวลา1ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่างๆที่ปกติไม่เกิน30องศานะครับนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างที่เรารู้กันนะครับฉะนั้นจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าตะกี้เบเกอร์ถ้าเราเลือกใช้125%แน่นอนนะครับเราไม่มีเบเกอร์12.5แอมป์ เราต้องไปขยับใช้เบรกเกอร์ที่16แอมป์ทริปแน่นอนนะครับฮีตเตอร์ท่านอาจจะไหม้ได้เลยหรือว่าโหลดที่ท่านใช้งานอยู่อาจจะไฟไหม้ได้เลยนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยควรจะใช้ให้แมปปิ้งกับตัวโหลดของเรากับสายไฟหรือระบบไฟฟ้าของเรานะครับถ้าเราใช้10แอมป์นะครับ10แอมป์ทริปนะครับตรงนี้10แอมป์ทริปจะทริปที่10แอมป์ครับไม่ทริปครับจะไปทริปที่11.3แอมป์ครับเห็นไหมครับ ที่13เจะไปทริปที่11.3แอมป์ซึ่งยังไม่ทริปนะครับยังสามารถใช้ได้สบายๆในตลอดระยะเวลานี้เลยนะครับจะไปเริ่มทริปก็คือเกินกว่า1ชั่วโมงหรือความร้อนสูงกว่านี้มันถึงมีโอกาสทริปตามตามเคอร์ฟเรื่องของกระแสนะครับกับเรื่องของตัวพลังงานที่เกิดขึ้นของตัวความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับจะมีผลสืบเนื่องกันนะครับนั้นนี้คือเคอร์ฟของสกิบเบเกอร์ที่เป็นมินิเอเจอร์สกิบเบเกอร์ประเภทนี้นะครับ ตามไอซี60947ขีด60947 60 947ขีด1ขีด2นะครับแล้วก็จะ i อซี60898นะครับก็จะมีเลฟเดฟินิชันตามเคอร์ฟนี้นะครับโอเคอันนี้รู้แล้วนะครับการที่ท่านเพื่อนดูจุด25ไม่ได้ความผิดท่านนะครับถามว่าผิดไหมไม่ไม่ได้ผิดแต่ก็ท่านต้องแอดจัสได้ซึ่ง ตัวมินิเจอร์สกิเบอร์ตัวนี้ไม่สามารถอ d ดจัสได้ถ้าไม่อ d ดจัสได้เนี่ยท่านต้องยอมรับนะครับถ้าท่านเป็นตัวเมนยังโอเคแต่ถ้าท่านเป็นตัวลูกย่อยที่ท่านวอรี e, ่เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยตรงนี้นะครับถ้าอ d ดจัสค่ากระแสใช้งานได้ตามโหลดท่านก็จะปลอดภยัยแต่ถ้าอ d ดจัสไม่ได้ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงที่โหลดตรงนี้ถ้าอาจเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นได้นั่นเองนะครับฉะนั้นต้องพิจารณาเลือกการใช้งานให้ถูกต้องกับประเภทของโหลดของเราแล้วก็ บริพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะครับในระบบไฟฟ้าเรานะครับแน่นอนนครับในอาคารชุดที่ผมเจอมานะครับก็จะมีประเภทมีมิเตอร์ไฟนะครับมีมิเตอร์การไฟฟ้าที่เขาเก็บค่าไฟเรานะครับมีมีเดียมวันเตสสวิตช์เกียร์มีมออแปลงมี mdb แผงสวิตช์จนถึงห้องอาคารชุดที่เราใช้งานประเภทแรกคือมีม้อแปลงตัวเดียวหมออแปลงตัวเดียวหมายถึงว่าถ้าเกิดหม้อแปลงตัวนี้เสียหรือเบรกเกอร์มีปัญหา ในโครงการท่านอาคารชุดอาจจะอาจอาจะนะครับไม่สามารถใช้ไฟได้ชั่วขณะจนกว่าจะได้ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้หรือแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็จะต้องทำเรื่องของรีดั้แดนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะครับนะครับจันจ่ายกระแสร,รวมเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะครับประเภทที่2คือการใช้หม้อแปลง2ตัวนะครับหม้อแปลงตัวใดตัวหนึ่งเสียหม้อแปลงตัวใดตัวหนึ่งเสียสามารถจ่ายหม้อแปลงตัวใดตัวหนึ่งแทนได้ ก็จะมีอยู่สองสามกรณีบางอาคารนะครับก็จะแบ่งหม้อแปลงหลายๆตัวแบ่งตามชั้นนะครับรดนแดนเช่นแบ่งไฮโซนโลโซนตัวหนึ่งใช้โลโซนตัวหนึ่งใช้ไฮโซนบางทีปริมาณการใช้ไฟเยอะๆโลโซนมี2ตัวไฮโซนมี2ตัวก็มีหลากหลายแบบนะครับหรือว่าแบ่งตามชั้นแบ่งตามความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าได้เลยนะครับอันนี้กรุ๊ปปิ้งมาให้ดูคร่าวๆโดยหลักการก็คือมีหม้อแปลงตัวเดียวกับมีหม้อแปลง 2ตัวนะครับก็ให้รู้คร่าวๆนะครับนะครับเราจะมาดูว่าการใช้พลังงานโดยรวมของเราที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยก็คือโดยรวมของทั้งอาคารในตัวของตัวมอปแปลงหนึ่งตัวเท่าไหร่แต่และตัวเท่าไหร่นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปเก็บข้อมูลนะครับตามกลุ่มตัวอย่างที่สามารถทดแทนประชากรจริงทั้งหมดได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวิจัยนะครับ ก็จะมีเรื่องของที่เราจะต้องรู้เรื่องของสกิบเบเกอร์ก่อนว่าสกิบเบเกอร์เนี่ยสามารถป้องกันเรื่องของโอเวอร์โหลดช็อตสกิดไฟรั่วหรือรัดวงจรลงดินได้ซึ่งจริงๆผมก็ไม่กล้าให้ลองนะครับใครก็อย่าไปลองนะครับว่าไอ้เบเกอร์สามารถป้องกันไฟรั่วได้เหรอก็ลองไฟรั่วแล้วนิ้วไปจับหย่านะครับท่านเสี่ยงมากนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่อิมพีแดนซ์อาจจะไม่ได้แล้วท่านอาจจะได้รับไฟรั่วนั้นได้นะครับโดยหลักการทั่วไปอันนี้ เป็นหลักการโดยทั่วไปสาหรับผมก็น่าจะหลักๆก็คือทํางานเรื่องของตัวโหลดเกินกับรัดวงจนนั่นเองนะครับก็แ,แน่นอนนะครับเครื่องตัดวงจรต้องตัดก่อนที่จะที่ตัวนําหรือฉนวนหรืออุปกรณ์จะชํารุดนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นถ้าอุปกรณ์ชํารุดหรือตัวโหลดของเราชํารุดหรือเสียหายหรือไหม้ไปแล้วหรือทําให้ตัวนํามไหม้ด้วยหรือฉนวนเสียหายด้วยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการฉะนั้น อุปกรณ์ป้องกันหรือเครื่องตัดวงจรจะต้องทํางานก่อนที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีที่ผมพอมีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับผมเห็นไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับเสียบเต้ารับตู้เย็นแล้วกดว่าไฟไหม้ทั้งบ้านเนื่องจากตัวตู้เย็นคอมเพรสเซอร์มันเสียแค่นี้ไฟไหม้ทั้งบ้านเลยหรือพัดลมที่จเจอเจอบ่อยๆปัจจุบันพัดลมมันก็มีราคาหลากหลายราคา ถูกก็มีฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มอ,มอเตอร์ข้างในตัวพัดลมมีโอกาสไฟไหม้ปรากฏว่าท่านเคยได้เห็นคลิปนะครับเตรียบพัดลมทิ้งไว้ปรากฏว่าไฟไหม้ที่พัดลมนะครับแล้วไหม้ไปแล้วปรากฏว่าเบรกเกอร์ยังไม่ทริปเลยนะครับจริงๆมันควรที่จะทริปไปก่อนหรือว่าเกิดทอตเทินต่างๆเบรกเกอร์ Baker สามารถทริปได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเองให้มันเกิดปัญหาขึ้นเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ฉะนั้นเบรกเกอร์ก็จะมีเรื่องของตัว IEC 6 0 8 9 8กับ9 4 7าี่ดครัสองนะ แปดเก้าแปดสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เป็นวุฒิวิศกรก็ต้องใช้ ic หกศูนย์แปดเก้าแปดอยู่ดีนะครับเพราะว่าท่านอยู่บ้านท่านเป็นวุฒิวิศกรแต่ในบ้านท่านหลายคนไม่ได้เป็นวุฒิวิศกรก็ใช้งานไม่ได้เป็นวุฒิวิศกรก็ต้องตรงฟิลที่รู้นะไม่ได้เป็นวุฒิวิศกรสาขาอื่นก็ต้องรู้ไม่ได้ต่อให้เป็นอะไรก็แล้วแต่ในบ้านที่อยู่อาศัยนะครับก็จะต้องใช้ ic หกศูนย์แปดเก้าแปดเพราะมันมีความปลอดภยัยมีความทนทานมากกว่านั่นเอง แต่ถ้าใช้สําหรับอุตสาหกรรมหรือผู้ที่มีความรู้ทางวิทกรรมไฟฟ้ามีผู้ดูแลโดยตรงเราสามารถใช้ IC 6 0 9 4 7ยได้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับบทที่3เป็นวิธีดำเนินการวิจัยนะครับเราก็ต้องดูกลุ่มประชากรทั้งหมดนะครับแล้วก็หากลุ่มตัวอย่างประชากรที่สามารถทดแทนกลุ่มประชากรทั้งหมดได้2คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับก็เราก็จะใช้แบบสอบถามในการวิจัยนะครับ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือนะครับก็จะมีการพัฒนาเครื่องมือว่าเราจะทํายังไงให้เครื่องมือในการวิจัยเนี่ยมันถูกต้องนะครับการเก็บข้อมูลนะครับก็มีวิธีในการเก็บข้อมูลอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้ข้อมูลมานะครับ5การจัดทำการจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล6สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้หลักการทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ดูค่าความเบี่ยงเบนดูค่าคยกวา linear regression ต่างๆนะครับมี เอาเครื่องมือทางสถิติมาตรวจสอบเรื่องของตัวค่าที่ได้หรือผลที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับว่า,าหลังจากที่เราได้ตัวข้อมูลจากการซอรวจมาแล้วนะครับาการใช้ไฟฟ้ามุมมองความคิดเห็นของผู้ที่ดูแลอาคารแล้วเรายังให้ผู้เชี่ยวชาญกลับมาให้ข้อมูลหรือให้ข้อแนะนำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่ ในระหว่างขั้นตอนนี้ผมมีการรีเช็คแล้วรีเช็คอีกด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแปคือการคำนวณพลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นของหมอแปลงนะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่เลยนะครับหัวข้อนี้นะครับผลกระทบโดยตรงนั่นเองนะครับอ่ะหัวข้อที่หนึ่งผมได้ข้อมูลมาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายที่นะครับก็ให้ข้อมูลไว้นะครับอันนี้ก็คือใช้หลักการของทางศรษฐิก็คือทาโลยามาเน่นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทางการอนุเคราะห์จาก ผู้ที่ให้ข้อมูลมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็เป็นข้อมูลที่จริงแท้เปิดเผยแล้วก็เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนางานวิศวกรรมของเราร่วมด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแต่ก็ถ้ามีอะไรดีๆหลายๆท่านก็แนะนํามาให้เรารู้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็คือเป็นแบบสอบถามขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆในเรื่องของทาเลว่า อาคารชุดเนี่ยอยู่ใกล้ถนนใหญ่หรือเปล่าใกล้รถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับสองคือความสูงของอาคารชุดนะครับว่าอาคารชุดนั้นเข้าเกณฑ์ของอาคารสูงหรือเปล่านะครับสามขนาดพื้นที่ของห้องที่พักอาศัยว่าเขาใช้พื้นที่ขนาดห้องของตัวเองที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณพื้นที่เท่าไหร่สี่ผู้อยู่อาศัยในห้องพักโดยเฉลี่ยก็จะดูว่าพื้นที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยใช้อยู่อาศัยกันในห้องพักโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วยังดูอัตรา จำนวนผู้พักอาศัยทั้งหมดในอาคารชุดด้วยว่าในห้องห้องหนึ่งในอาคารทั้งอาคารชุดนะ่ะมีอัตราผู้อยู่อาศัยกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยเราให้การวิเคราะห์หรือการเก็บข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยําขึ้น6หม้อแปลงที่ใช้ใจ่ายโหลดส่วนกลางเป็นม้อแปลงจากส่วนไหนส่วนใหญ่ในการออกแบบนะครับที่เข้าที่ดูมาอันนี้เป็นบอกให้ทราบข้อมูลนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอาโหลดส่วนกลางมาใส่ในตัวโหลดที่จ่าย ไฟฟ้าเลยนะครับเป็นการแชร์ริงกันเลยนะครับ2เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับแบบทดสอบขอความเปเนรากห์ก็จะมีเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคก็จะมีเรื่องของจํานวนชั้นขนาดและจํานวนของหม้อแปลงว่ามีขนาดหม้อแปลงกี่ kva มีใช้หม้อแปลงกี่ตัว2คือขนาดของเมนสกิบเบเกอร์การตั้งค่าของสกิบเบเกอร์ว่าตั้งอย่างไรตรงนี้มีผลนะครับมีผลเยอะมากเลยนะครับ3พิกัดพลังงานโดยรวมหรือกระแสใช้งานที่ตัวเมนเบเกอร์ว่า พลังงานที่ใช้จากตัวหม้อแปลงตัวนี้จากเมนเบเกอร์ตัวนี้ทั้งหมดสามารถจ่ายกระแสได้กี่แอมป์นะครับที่ใช้งานจริงกี่แอมป์นั่นเอง c จำนวนการใช้คาปาซิเตอร์จากจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งคาปาซิเตอร์นะครับก็คือคาปาซิเตอร์เป็นตัวที่จ่าย k ควานะครับแน่นอนถ้าท่านใช้ k ควาเยอะท่านก็ถูกเอ่อพาวเวอร์แฟกเตอร์ต่ำกว่า0.8นั่นก็จะมีการคิดชาร์จนั่นเองฉะนั้นก็ต้องใช้ตัว ชุดตัวปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังเข้าไปใส่ตัวหนึ่งก็คือคาปิเตอร์มีหลายตัวครับที่ผมมีใช้งานปัจจุบันก็จะมีตัว s v g หรือ Static w a r Generator ที่แก้ปัญหาเรื่องของตัวว่ Generate ว a าเนี่ยแก้ได้แบบรีเนียมากต้องการเท่าไหร่ปรับรีเนียได้ตามความต้องการแล้วใช้เวลาในการชดเชยค่าตัวประกอบกำลัง Power Filter เนี่ยภายในเวลา5มิลลิเซกท่านเองนะครับ แล้วก็ยังสามารถตัวป้องกันเรื่องของตัวฮาร์ o n i c กที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าเราได้ด้วยนะครับเละยังสามารถปรับเวกเตอร์การใช้ไฟ3เฟสของตัวหม้อแปลงเราได้ด้วยระดับหนึ่งเลยนะครับตอนที่3หลังจากได้ข้อมูลเหล่านี้เราก็จะมีการสอบถามผู้ที่ดูแลอาคารนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่างๆนะครับแล้วก็มีถามข้อเสนอแนะด้วยนะครับว่าท่านมีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับ สาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆการจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะมีการทดสอบข้อมูลตามหลักการทางสถิติมีตัว t test ที่ใช้ในการวิเคราะห์มี degree of freedom มีเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่95% interval นะครับมีค่าความเชื่อมั่นของ reliability, uh, reliability test นะครับถ้าท่านใดว่างก็ใส่ตัวปิดวงเล็บให้ผมหน่อยนะครับ อ่าโอเคห2อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับผมทำการตรวจสอบคุณภาพและทวนสอบทวนสอบด้วยนะครับการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมมีกลุ่มตัวอย่างประชากรของตัวอ,อ,อาคารชุดละผมวิเคราะห์มาเรียบร้อยมีข้อมูลต่างๆวิเคราะห์มาได้แล้วมีค่าต่างๆที่วิเคราะห์ได้แล้ว ผมไปหาอีกหนึ่งกลุ่มประชากรนะครับตัดกอไก่ให้ออกหน่อยนะครับกลุ่มประชากรตัวนี้เป็นกลุ่มใหม่กลุ่มที่มีอัตราการใช้ไฟเยอะมีการออกแบบในการเผื่อเป็นโหลดวิกฤตแน่นอนนะครับก็คือโหลดประเภทกลุ่มสถานพยาบาลนั่นเองนะครับก็ทําหลักการเดียวกันคือไปดูมอแปลงน่าจะประมาณ50ตัวนะครับของตัว กลุ่มสถานพยาบาลนะครับหรือ medical location นั่นเองนะครับก็ไปดูในกลุ่มนี้ด้วยเพื่อทวนสอบและใช้หลักการทางสถิติเหมือนการวิเคราะห์เหมือนกันดูว่ามีอัตราการใช้กระแสะไฟฟ้าแตกต่างอย่างไรหรือเหมือนกันอย่างไรกับตัวกลุ่มของอาคารชุดนั่นเองจะมาทําการเปรียบเทียบกันด้วยนะครับการสัมภาษณ์ก็ได้ความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราแล้วก็เป็นผู้ให้มาตลอดเสมอมานะครับก็มีอาจารย์ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ อาจารย์ประสิทธิพิทยพัฒน์นั่นเองนะครับก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับโดยมีอาจารย์ือชัยทองนินนะครับปัจจุบันท่านเป็นประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวสทนะครับสามอาจารย์กิติพงศ์วิลาโพปสิทธ์นะครับก็เป็นอุปนายกของสภาวิศวกรแล้วก็เป็นกรรมการสภาวิศสกรด้วยนะครับสี่อาจารย์สุทีปิ่นไพศิษฐ์ก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบนะครับอาจจะเขียนผิดบ้างนิดหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับวิศกรเราพิมพ์ผมผิดผมผมมีคนนึ่งอาจจะพิมพ์ผิดบ้างหลงบ้าง วิศกรทั้งประเทศดีนะครับของผมอาจจะตกหล่นบ้างอย่าว่ากันนะครับมีท่านดรวิกโรบัวคลีนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการในส่วนของดิจิทัลนะครับที่การไฟฟ้าสูวมุภาคนะครับมีคุณปูเทียนพง์พิทยาภานะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทเซกโกอันจูริงจำกัดนะครับแล้วก็มีทางรองศาสตราจารย์ดรวรวัตรสิงห์วิบูลนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านเหล่านี้ผมขออนุญ,ญาต ขอบคุณแล้วก็เรียนเชิญท่านมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคอมเมนต์ในเรื่องของตัวผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการคำนวณพลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นของมอปแปลงไฟฟ้าด้วยนะครับผลที่ได้อ่าบทที่4นะครับก็คือผลที่ได้จากการรัน SPSS นะครับโปรแกรมทางด้านาสถิตินั่นเองนะครับพาร์ทที่1ส่วนที่1นะครับก็วิเคราะห์มาได้นี้ก็คือในส่วนของโลเคชันของตัวคอนโดมิเนียมนะครับคือ สถานที่ตั้งของคอนโดมิเนียมแน่นอนนะครับก็จะมีที่ใกล้ของเออาร์ลย่อมาจากตัวเขาเรียกอะไรนะแอร์พอร์ตเวลลิงนะครับก็อยู่นิดเดียวนะครับอยู่ในซอยยีเก้าปอร์เซนะครับอยู่อื่นๆนิดเดียวนะครับที่อยู่เยอะๆก็คือจะเป็นอยู่ที่ใกล้ถนนใหญ่อียี่สิบเก้าปอร์เซนะครับอยู่ใกล้ MRT นะครับก็อยู่ที่สิบสองจุดเปอร์เซนอยู่ใกล้ BTS อยู่ที่สิบสองจุดหกเปอร์เซนนะครับสองความสูงคอนโดนะครับก็อยู่ที่มากกว่ายี่สิบสาม เมตรขึ้นไปนะครับอยู่ที่14.4นะครับพอชั่นที่สูงเยอะที่สุดมีอาคารชุดที่สูง23-50เมตรอยู่ที่31.5สนะครับสำหรับหัวข้อที่3เรื่องตัวขนาดห้องนะครับก็จะอยู่เอ่อา5อยู่ที่ประมาณ41-50วรมิลสแควร์เมตรนะครับ2 5่อยู่ที่50าสแรเมตรนะครับส่วนใหญ่38.1%อยู่ที่31-40งเมอร์เนตยู่ที่ามเอตรนัง่นเอง ข้อที่สี่คือขนาดจํานวนของผู้อยู่อาศัยในห้องนะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับก็คือจะอยู่ส่วนใหญ่คือสองคนนั่นเองนะครับเจ็ดสิบสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองคนนะครับมีการอยู่อาศัยนะครับหกสิบเอ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นเคสที่ผมระบุไว้นะครับมีคนอยู่อาศัยทุเรียดช่วงหกสิบเอ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เราดูไว้นะครับเดี๋ยวเราได้ อะไรตรงไหนเดี๋ยวผมจะมารีเฟอร์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับจาตรงนี้นะครับอัตราผู้อยู่อาศัยของอาคารชุดอยู่ประมาณตั้งแต่61%สิถึงแปนะครับนะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่คนอยู่เยอะนะครับเฉลี่ยตรงนี้นะครับ3นะครับก็คือในเรื่องของ a v e r a g e Us e same นะครับก็คือในเรื่องของตัวการใช้ไฟมออแปลงส่วนกลางนะครับอันนี้ก็คือ82%เป็นใช้ในส่วนรวมเลยนะครับไม่ได้แยกหมออแปลงออกมาเป็นหมออแปลงที่ใช้ไฟส่วนกลางนะครับ โอเคให้ดูตรงนี้ไว้ผมมาร์คไว้แล้วนะครับข้อมูลทางเทคนิคของบริกา์ไฟฟ้าดูกันนะครับผลการใช้เครื่องมือทางสถิตินะครับความสูงของอาคารชุดจากที่ได้485อาคารนะครับอยู่ที่23.81นะครับเมตรนะครับขนาดหม้อแปลงที่ใช้โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่1,431 kVA พันสี่ร้อยสาสิบเอ็ดเคเวนี่นะครับต้องจําไว้แต่ผมจําแม่นนะครับไปพูดที่ไหนผมก็จําได้แล้วพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดเคเวนะครับพิกัดกระแสพิกัดกระแสพิกัดกระแสจากพันสี่ร้อยสาสิบเอเคนะครับเราสามารถดูพิกัดกระแสที่แมอแปลงสามารถผลิตใช้งานได้อยู่ที่สองพันสามสิบสี่จุดห้าหกแอมป์นะครับเป็นค่าค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับกระแสใช้จริง ตัวเมนเบเกอร์ที่หม้อแปลงจ่ายดูดีๆครับ145แอมป์145แอมป์นะครับดูดีๆครับ145แอมป์หม้อแปลง1,431 kva นะครับแน่นอนนะครับกระแสอยู่ที่ถ้าคูณ1.443ก็อยู่ที่2,000กว่าแอมป์นั่นเองนะครับแต่กระแสที่ใช้จริงอยู่ที่145แอมป์นะครับ เปอร์เซ็นต์การใช้กระแสไฟฟ้ากับเปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟฟ้าของหม้อปแปลงอยู่ที่10.8ปซนะครับหมายถึงนะครับ145ส่วนด้วย140,431 2,034นะครับก็อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณอันนี้อาจจะมีตัวเลขคัดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ7เปอรอประมาณ7นะครับ แต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะอาจจะดูนิดนึงนะครับเลเวลระดับการใช้กระแสไฟฟ้าแน่นอนอยู่นี้1 1 7งเลเวลโดยเราแบ่งนะครับเป็นช่วงการใช้ว่าใช้10% 0-10 11-20 2 1น0ะครับ 30. เอ่อ11ถราแบ่งช่วงเลเวลไว้ก็คือประมาณ1.17เท่านั้นเองอ่ออัตราการใช้กระแสไฟฟ้าจริงพลังงานจริง เทียบกับสกิบเบเกอร์แอมทิปของเบเกอร์แอมทิปอยู่ที่6.38% 6.38%หมายถึงแอมทิป100%แต่เราใช้กระแสจริงเพียงแค่6.38%กำลังจะบอกว่าเบเกอร์จะไม่มีโอกาสได้ทริปเลยนั่นเองนะครับแน่นอนหม้อปแปลงที่เราใช้ในอาคารชุดโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เป็นหม้อปแปลงแบบแห้ง หม้อแปลงแบบแห้งเรารู้ดีว่าหม้อแปลงแบบแห้งในทั่วโลกสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าในที่มากขึ้นได้อีก40%บางยี่ห้อ30-40แต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือ40% 40%หมายถึงว่าถ้าท่านใช้หม้อแปลง1,000 kv a นะครับสมมติว่า1,000แอมป์ท่านสามารถจ่ายกระแสะได้ถึง1,400แอมป์ชั่วขณะ หรือถ้าท่านสามารถควบคุมอุณหภูมิให้มันมีการเวนทเรชันโดยใช้พัดลมเป็นฟอสแอร์หรือเวลาท่านไปสอบ AF คือ Air Force หมายถึงเอาพัดลมอัดไปเพื่อให้มันระบายความร้อนได้มากขึ้นนะครับการระบายความร้อนมากขึ้นสามารถจ่ายกระแสะไฟได้มากขึ้นตัวนี้ไม่มีผลกับประสิทธิภาพของหม้อแปลงนะครับถ้าไม่มีผลกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกินกว่าจุดที่หม้อแปลงทำงานจะไม่มีผลนะครับโอเค ส่วนต่อมานะครับสังเกตก็คือถ้าเราใช้พัดลมก็คือ Air Force นะครับจะมีผลสามารถลันกระแสได้ถึง2,848แอมป์ถ้าเราใช้กระแส i u s นะครับกระแสที่ใช้งานกับเทียบกับออกระแสที่เราเปิดพัดลม Force Air มันทำงานเพียงแค่7%เองนะครับแน่นอนเบเกอร์แอมทิปโดยเฉลี่ยที่เราได้ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยมาอยู่ที่ แอมทริปอยู่ที่2548แอมทริป2548แอมแต่เราใช้จริงแค่145แอมป์นะครับคาปาสเตอร์ที่ใช้งานเพียงแค่0.13สเต็ปสเต็ปทั้งหมดที่เลือกใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่10.45สเต็ปกำลังจะบอกว่าแคปหรือตัวปรับปรุงตัวประกอบกำลังตัวนี้ นะครับที่เป็นแบบเทคโนโลยีเก่าเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันนะครับมันใช้งานเพียงแค่0.13เ็ตเท่านั้นเองดังนั้นย้อนกลับไปนะครับพูดให้พวกเรารู้การคำนวณหาแคปที่เราเคยกันเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของหมอแปลงครับไหนช่วยตอบกันดูหน่อยครับมีใครช่วยตอบไหมว่าเราจะคำนวณหาค่าแคปคิด กี่เปอร์เซ็นต์ของมอแปลงครับคนแรกตอบกันมาแล้วครับเท่าไหร่ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านใดยอยากรู้เพิ่มเติมเ,มเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆสามสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ใช่ของที่ถูกต้องดีที่สุดไม่เรียกว่าถูกต้องแล้วไม่ใช่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับมันมีผลยังไงมันมีผลกับการใช้งานมันมีผลกับเนื่องจากว่าทําไมคิดสามสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเป็นเป็นหลักการที่ มันมีหลักการที่เสริมนะครับว่าทำไมอยู่ที่30%นะครับถ้าท่านใดต้องการผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการอบรมมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าเพิ่มเติมได้สาเหตุค่า p นะครับ active power ที่เกิดขึ้นนะครับ power ที่เราใช้กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับค่า s สามเหลี่ยมนะครับจำสามเหลี่ยม power t a n g l e ได้ครับไอมุมตรงนี้นะครับตรงนี้คือเส้นแกนแกน x นะครับ ค่า Q อยู่นี้แน่นอนตรงมุมฉากนี้ที่ตรงข้ามตรงนี้เนี่ยตรงมุมฉากตรงนี้ก็จะคือค่า Q นั่นเองฉะนั้นมุมตรงนี้มีผลเขามีหลักการในการคิดนะครับก็ต้องคิดให้ถูกต้อง30%อาจจะไม่ออพติมไนซ์ในการใช้งานสําหรับอาคารชุดก็ได้นะครับต้องไปดูท่านกลับไปดูอาคารชุดของท่านนะครับว่าคอมพสเตอร์ในอาคารชุดท่านมีกี่สเต็ปแล้วใช้งานกี่สเต็ปไปพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่าเชื่อผมกลับไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองดูนะครับ แน่นอนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์นะครับฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ถูนะครับ10.88ก็คือเทียบเปอร์เซ็นต์การใช้นะครับกับพิกัดกระแสที่เกิดขึ้นนะครับของตัวตัวนี้นะครับอยู่ที่10.88เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมก็สรุปกรุ๊ปปิ้งมาให้อีกทีนะครับในส่วนของตัวการวิเคราะห์นะครับก็จะมีสรุปเข้ามาให้นะครับนะครับ ในเรื่องของตัวหลังจากที่เราได้ข้อมูลในพาร์ทที่2ปุ๊บนะครับเราจะมาสอบถามนะครับกับผู้ดูแลอาคารนะครับว่าในการดูแลอาคารนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าการใช้เมนสกิปเบเกอร์เหมาะสมกับตัวแอมพิฟของสกิปเบเกอร์ไหมนะครับก็มีการสอบถามมานะครับก็มีข้อมูลที่ปรากฏดังนี้นะครับแน่นอนนะครับเราต้องหาเครื่องมือที่มาทำการทดสอบค่าหรือผลหรือตัว ที่เราทําการทดสอบนี้นะครับก็จะไดค้ค่าความเชื่อมั่นที่95แลนะครับราคาอลฟาอยู่ที่0.79ก็คือพิสูจน์ได้ว่าตัวแบบทดสอบนี้ผลการทดสอบนี้มีความค่าความเชื่อมั่นสูงในระดับที่สูงครับเชื่อถือได้นะครับมีค่าดีกีออฟฟิลดอมอยู่ในช่วงที่สูงแล้วก็มีค่าทูเทลส์นะครับิี่สำคัญทูเทลส์เนี่ยอยู่ทีอ่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องมีค่า P-Value ที่ อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายว่าสรุปก็คือมีการตรวจสอบเครื่องมือดูว่ามีคุณภาพหรือไม่ผลการใช้หลักการทางสถิติระบุชัดเจนว่าถูกต้องนะครับมีความเชื่อถือได้นั่นเองนะครับผลระบุออกมานะครับ P-value อยู่ที่น้อยกว่า0.05แต่จริงๆแล้วเราอยู่ที่0.00เลยนะครับเพราะนั้นถูกต้องนะครับ ต่อมามีการประเมินนะครับจากผู้ดูแลอาคารอย่างที่เมื่อกี้นี้ผมแจ้งข้อมูลไปนะครับมีค่า S D standard derivative ด้วยนะครับค่าความเบี่ยงเบนค่ามี a ที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมทำในกลุ่มตัวอย่างของประชากรของตัวอาคารทุดเจ็ตแล้วผมไปหากลุ่มตัวอย่างใหม่อีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มสถานพยาบาลเข้ามากลุ่มสถานพยาบาลมีหม้อแปลงทั้งหมด50ตัวนะครับ ก็มีการวิเคราะห์ว่าขนาดมออแปลงอยู่ที่1,638ก kva พิกัดกระแสที่ของหมออแปลงที่สองพ่รสบเกแอมป์ i fan ก็คือถ้าถือว่าม้อแปลงพวกนี้ในโรงพยาบาลก็จะเป็นหมออแปลงถ้าเป็นได y type ก็สามารถฟอส c e ลิสี่สิก็คือ3,400ัแอมป์กระแสใช้งานอยู่แค่4ี่ร้อยสแอมป์4ี่แอมป์เทียบแล้วประมาณแค่ การใช้งานระหว่างตัวกระแสใช้งานจริงกับพิกัดกระแสของมออรแปลงอยู่แค่16.7เท่านั้น16.7เท่านั้นนะครับ I use กับ I rated level ของมันนะครับเราแบ่งช่วงกันอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าช่วงก็คือ0-10เนี่ยก็คือช่วงที่1 11-20ก็คืออยู่ในช่วงที่2ออันนี้อยู่ในช่วงที่2.2โดยเฉลี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเมนสกิปเบเกอร์แอมเฟรมเราอยู่ที่3,103ัอมแอมที่เราได้ค่าเฉลี่ยมานะครับค่าเฉลี่ยของแอมทริปของเมนสกิปเบเกอร์อยู่ที่2,987ัอยแปดอมทริปเบเกอร์ตัวทายอยู่ที่3,472ัอยเจแอมตัวทายเบเกอร์นะครับแอมทริปของตัวทายเบเกอร์อยู่ที่3,444ัอยสีแอมแคปที่ใช้งานอยู่แค่0.38สามแปสเตต 0.38สเต็ตนะครับสเต็ปทั้งหมดโดยเฉลีย่ยอยู่ที่9.36สเตป9.36สเต็ปใช้งานเพียงแค่0.38สเต็ปเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวบ่งบอกนะครับนะครับอันนี้ผมได้ไฮไลท์ไว้17%ของพิกัดกระแสหมอปแปลงเท่านั้นเองหม้อปแปลงทำงานได้100%ท่านใช้งานเพียงแค่17%นะครับอนะ อันนี้เอาผลที่ได้จากตัวอของตัวสถานพยาบาลมาทำการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อดูความแม่นยำดูความเชื่อถือได้อีกของตัวหลักการทางสถิติก็ P-Value น้อยกว่า0.05นะครับก็ถือว่า,ามีความเชื่อมั่นในส่วนของตัวผลที่ได้นั่นเองนะครับเราได้สิ่งเหล่านี้มานะครับก็ได้ความอนุเคราะห์ จากทางท่านผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาช่วยให้ข้อมูลนะครับก็มีความคิดเห็นจากทางท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง7ท่านนะครับก็ทิดว่าในส่วนของตัวไซซิงเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าการใช้งานถามว่ามันผิดหรือถูกเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับอาจจะไม่ได้ผิดหรืออาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปหรือยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับมันมีหลายมิติมุมมองครับถามว่าใหญ่เกินไปได้ไหมใหญ่เกินไปได้แต่ท่านต้องปรับตั้งค่ากระแสอมพิทิ ให้ใช้งานได้ตามการใช้งานของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งค่ากระแสใช้งานแน่นอนนะครับมันอาจจะเกิดโอเวอร์โหลดแล้วอุปกรณ์ป้องกันหรือสกิปเบเกอร์อาจจะไม่ทริปแต่ที่แน่ๆครับมันจะมีผลสิ่งต่างๆอย่างเหล่านี้นะครับเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเจ็ดท่านนะครับมีผู้เป็นหัวหน้าผู้ดูแลอาคารมายนะครับก็ให้แง่มุมความคิดเห็นต่างๆนะครับว่า วิศกรมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในเรื่องของตัวผลการวิจัยนะครับผมก็เอาผลจากบทที่4ีเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับก็อันนี้ก็คือผลที่ผมได้ทําการวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้อีกคือตัวนี้ครับอัตราการอยู่อาศัยของทั้งอาคารชุดนะครับอยู่ที่61.8% 61, 61 -80% นะครับโอเควิธีการวิเคราะห์ผมผมก็คิดหลากหลายมิติ คิดมากไปกว่านั้นนะครับผมก็ามาทําการเปรียบเทียบว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราใช้กระแสเพียงแค่7.1เปอร์เซนนะครับพิกัดการใช้กระแสกับคาปาซิตี้ที่เกิดขึ้นนะครับและ5.69ของตัวแอมพลิของเซอรกิปเบเกอร์โดยพิกัดกระแสที่ใช้งานจริงเพียงแค่5.4ของเซอรกิปเบเกอร์แอมเฟรมเท่านั้นเองและ5ของตัว หม้อแปลงที่สามารถทําการฟอร์สแอร์ระบายความร้อนได้เท่านั้นเองฉะนั้นสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้สีน้ําเงินเอาไว้ทําอะไรเอ่ยนะครับบางพื้นที่นี่คืออันตรายบางพื้นที่ตรงนี้ถือว่าอันตรายเพราะว่าแอมทริปสูงมากใช้งานจริงเพียงแค่ห้าก้าเปแน่นอนเบกเกอร์ไม่สามารถทริปในฟังก์ชันของกระแสเกินได้และในการใช้งาน กระแสต่างๆที่เลเดกับกระแสใช้งานมีผลตามมาแน่นอนนะครับเรามาดูเรื่องเบเกอร์กันนะครับเรื่องแอมเฟรมของสกิปเบเกอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อเบเกอร์เนี่ยก็จะมี800แอมเฟรมพันพันสองร้อยสิบพันหกสองพันสองพันห้าสามพันสองสี่พันแอมเฟรมโดยทั่วไปนี่คือเ a เ e ตแอมเฟรมของตัวผู้ประกอบการนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะแบ่งประมาณ2ช่วงตรงนี้นะครับก็คือช่วงแรกก็คือ,อ 2,000แอม์ลงมาหนึ่งไซส์หนึ่งขนาดนะครับ2,000ขึ้นมาอีกหนึ่งขนาดแต่ถ้า5,000สามกับ6,000ก็อาจจะอีกหนึ่งขนาดเท่านั้นเขาจะมีสามขนาดเพื่ออะไรเพื่อว่าสมมติสมมตินะครับที่อาคารชุดท่านใช้อยู่ที่1,250 kva สมมตินะครับเออ1 2 5 0แอมเฟมเกิดเบรกเกอร์นนนนขนาด1,210แอมเฟมท่านเสียหายท่านสามารถเอาเบรกเกอร์นขนาด 1,600 ampere มาใช้งานชั่วคราวได้แต่ท่านต้องปรับปรับตั้งค่า a m trip หรือการใช้งานให้มันเหมาะสมกับการใช้งานจริงด้วยกับเหมาะสมกับบริการไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า coordination setting นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับในส่วนของตัวเบรกเกอร์นะครับก็มีเรื่อง ampere trip มีเรื่องของ long time delay มีเรื่องของการตั้งค่า a m trip นั่นเองนะครับฉะนั้นเบรกเกอร์มีการตั้งค่า ต่างๆให้เราตั้งนะครับเราต้องพิจารณาการตั้งค่าสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมนะครับปัจจุบันก็ดีนะครับหลายๆท่านเริ่มเขียนในตัวแบบหรือข้อกําหนดของตัว t r r ท่านนะครับว่าในการติดตั้งใช้งานควรจะมีการเซตติ้งค่า c o โค i n น t ชันแต่ลืมอย่าลืมเผื่อบ udget ไปด้วยนะครับว่าต้องมี budget เพราะว่าจะต้องไปเก็บข้อมูลว่าตั้งแต่โหลดตัวล่างของท่านแต่และฟีดเดอร์เดิน ใช้โหลดอะไรเดินสายแบบอะไรมีอุปกรณ์ป้องกันอะไรไล่มาทุกเลเวลไล่มาทุกฟิเทฟเดอร์เพื่อจะคำนวณหาค่า Coordination Curve ์ฟใแต่ละส่วนในแต่ละฟิทเดอร์ได้อันนี้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ใช้การต้องหาข้อมูลค่อนข้างเยอะต้องรู้ระยะทางที่ชัดเจนต้องรู้ขนาดสายต้องรู้วิธีการเดินสายต้องรู้โหลดต้องรู้อะไรต่างเยอะแยะมากมายนะครับโอเคย้อนกลับมาเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ เข้าใจเราใช้งานกระแสจริงๆที่เราใช้งานโดยเฉลี่ยร้อยสี่สิบห้าแอมป์นะครับร้อยสี่สบห้าแอมป์ตรงนี้นะครับพิกัดจริงคือร้อยเปอร์ซนะครับ1 0อเรเซบเกอร์ Baker ยังไม่ทำงานที่ร้อยเปเซ็นะครับ8ปสิเอร์ซของเบเกอร์โดยส่วนใหญ่จะไม่ทำงานที่ร้อยปซนะครับไม่เหมือนเบเกอร์สไตล์ของนีมาหรือเบเกอร์สไตล์ n e c นนะครับเพราะเบเกอร์สไตล์อเมริกันเนี่ยเขาทำงานเพียงแค่80ดสเ มันเป็นที่มาของความเข้าใจว่าต้องคูณ1.25%เพื่อให้ได้100%นั่นเองปัจจุบันเบรเกอร์โดยประเทศไทยหรือทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ใช้เบรเกอร์ IC ซึ่งประมาณ80%กว่าเป็นจะเป็นเบเกอร์1้อยเปอร์เซ็นต์เพิกัดที่100%แน่นอนเบรเกอร์ Baker ตัวนี้จะมีโอกาสทำงานที่ร0 5เถึง120%คือ2675แอมป์ถึง3058แอมป์ แต่กระแสใช้งานจริงเพียงแค่145แอมป์เท่านั้นหนึแอมป์เท่านั้นนะครับจำตัวเลขนี้ได้แม่นนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเลขที่เก่าที่บ้านผมเคยอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็คือจากการวิเคราะห์นะครับสำหรับบทที่เในมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือผมเลยจำลองให้ท่านเห็นตาม Single ลไลน์ไดแกรมว่าหม้อปแปลงตอนนี้อยู่ที่1,431 kVA นะครับกระแสอยู่ที 2,034แอมโดยเฉลีย่ยเบเกอร์แอมทริปแอมเฟมในค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างประชากรน,นะครับ2,548แอมทริป2,668แอมเฟมนะครับใช้างานกระแสที่ตัวเมนณจุดนี้145แอม145แอมก็คือ7%ของ2,92,034แอมกับ5.7%ของ2,548แอม 7%ของ2034แอมป์และ5.7%ของตัวแอมทริปของเกิตเบเกอร์นั่นเองจริงเหล่านี้บอกอะไรให้เราทราบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาช้าๆนะครับอันดับแรกเรื่องของหม้อแปลงท่านใช้หม้อแปลงที่ใหญ่มันก็จะมีลอสที่เกี่ยวข้องลอสที่หม้อแปลงที่เกี่ยวข้องสมมุติหม้อแปลงตอนนี้ท่านเฉลี่ยอยู่ที่พันส kva สมมติอยู่ตกอยู่ในพันห kva นะครับ ปัดขึ้นมาเป็นพั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 นหกร้อยเวนะครับลอสที่เกิดขึ้นนะครับลอสที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหร้อยวัตต์เห็นไหมครับถ้าท่านใช้ยิ่งหม้อแปลงยิ่งขนาดใหญ่ลอสหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ตัวหม้อแปลงลอสที่ copper loss and ion loss เกิดขึ้นอยู่เท่านี้แน่นอนถ้าท่านใช้หม้อ,อ หมอแปลงที่ขนาดเล็กลงลอสหรือพลังงาน,นสูญเสียที่ท่านเปิดทิ้งทุกชั่วโมงทุกวัน365วันกี่ปีที่ผ่านมาลอสตรงนี้มูลค่าเท่าไหร่ถ้าท่านใช้หมอแปลงถึง2ตัวแต่ละตัวใช้เพียงแค่145แอมป์ลอสที่เกิดขึ้นในหมอแปลงสูญเสียพลังงานมหาศาลเกิดขึ้นนะครับถึงผู้ตรวจสอบหรือผู้ดูแลเรื่องพลังงานเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ โอเคสิ่งหนึ่งนะครับผมก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมลงไปอีกนะครับว่าตรงนี้ลอสที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเทียบเป็นต่อเดือนนะครับอยู่ที่เสียไปฟรีๆอยู่ที่เจ็ดหมืนกว่าบาทเยอะมากนะครับถ้าลอสอยู่ที่สองหมืหนึ่งพันหกร้อวัตสมมุติผมปิดหม้อแปลงไป1ตัวนะครับปิดหม้อแปลงไป1ตัวเลยนะปิดเลยนะไม่เอาเอามีเดียมโวลเตสวิเกียร์คัตออฟเลยนะผมประหยัดลอสไปตรงนี้2องห0ืันหกวัต หนึ่งเดือนผมประ,ะ,ประหยัดไปได้เจ็ดหมื่นบาทหนึ่งเดือนประหยัดได้เจ็ดหมื่นบาทโดยโดยผมใช้ตัวนี้จ่ายสองตัวรวมกันแค่เท่าไหร่ครับสองร้อยเก้าสิบแอมเองสองร้อยเก้าสิบแอมหม้อแปลงตัวนี้จ่ายกระแสะได้ถึงสองพันสามสิบสี่แอมจ่ายกระแสะจริงเพียงแค่สามร้อยแอมสบายมากสบายมากนะครับนี่คือสิ่งที่ ได้ข้อมูลนะครับถ้าขอให้ท่านไม่เชื่อท่านกลับไปที่อาคารชุดไหนก็ได้ท่านไปดูหน่อยนะครับโอเคต่อมาผมเคิร์ฟตัวนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นคนหนึ่งที่ตอบคําถามผมได้ถูกใจเมื่อประมาณแปปีที่แล้วนะครับถามว่าผมถามคําถามว่าหม้อแปลงหนึ่งตัวท่านใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับท่านบอกว่าโอ้โหประมาณแปดปีสิบปีที่แล้วท่านตอบผมนะครับ ท่านเองเนี่ยเป็นคนที่เอชื่อขอโทษนะครับขอพูดเอ่ยนามนะครับท่านอวยชัยนะครับท่านเองตอบผมเลยว่าคําถามเนี่ยหาคนน้อยรายที่จะถามแล้วก็เข้าใจนะครับหม่แปลงหนึ่งตัวนะครับถ้าท่านใช้งานได้แปดสิบปอร์เซ็นปดสิเปอร์เซ็นโดยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่เพียงแค่แปดสิบปอร์เซ็นตแปลว่าท่านจ่ายเงินไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ เป็นเรื่องจริงท่านย้อนกลับไปดูตาม i อซีหกศูนย์เจ็ดหกเรื่องมอแปลงนะครับหรือตัวมกรสามแปดสี่ดูนะครับท่านกลับไปดูนะครับอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมท่านกลับไปดูครับมอแปลงท่านหนึ่งร้อยเปอร์เซนจ่ายงานได้หนึ่งร้อยปอร์เซนจ่ายกระแสไฟฟ้าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนตนะครับที่อุณหภูมิไม่เกินสี่สิบองศานะครับแน่นอนมอแปลงท่านไม่มีผลกับการเสื่อมสภาพนะครับแล้วปัจจุบันท่านใช้จริงเพียงแค่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นอย่าให้สิ่งต่าง ครอบงำท่านท่านกลับไปดูไปค้นหาข้อมูลนะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนหรือผิดทางไหนท่านฟอสกลับมาให้ผมได้นะครับแต่ท่านกลับไปดูข้อมูลแล้วมาคุยกันนะครับทางวิศกรรมเรามาคุยกันได้นะครับก็ได้ลอสต่างๆที่ผมคํานวณมานะครับก็ท่านอวยชัยได้ให้ข้อมูลตรงนี้ผมนะครับก็ต้องขอกล่าวกับคุณเพราะว่าผมเอามาวิเคราะห์ตั้งแต่พันหกร้อย kva นะครับสองพัน kva สองพันห้าสามพันไม่ใช่ถึงสามพันผมวิเคราะห์ตั้งแต่พัน kva พัน 2 5 0นะครับพันหกสองพัน em, exactly ิวเผมวิเคราะห์ทั้งหมดเลยมาวิเคราะห์เปรียบเคียบงต่างๆดูพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดอีกสันลักษหนึ่งครับเวลาใกล้หมดผมก็จะสรุปโดยคร่าวว่าถ้าเรามีผลการใช้กระแสเพียงแค่ร้อยสี่สิบห้าแอมมีอัตราผู้อยู่อาศัยเพียงแค่หกสิบเอ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งอาคารชุดผมคิดเพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ ใช้งานแค่145แอมป์ผมอยากให้ผู้อยู่อาศัย100% 60%ปอรทำให้เป็น100%ก็คือคูณด้วย1.667เมื่อคูณด้วย1.667ก็คืออยู่ที่100.01%ก็คืออยู่ที่2 4งร้แอมเองหมายถึงอะไรหมายถึงผมก็บอกว่าผลจากงานวิจัยครั้งนี้ มีผู้อยู่อาศัยเพียงแค่61-80%ผมคิดต่ำสุดที่60%และทำให้เป็น100%คือคูณด้วย1.67ฉะนั้นผมคิดให้เป็นแบบ100%เลยคือ241.7 211แอมนะครับ241แอมตรงนี้ผมนะครับยอมให้กระแสไฟฟ้านะครับของหม้อแปลงตัวเดิมนะครับ ที่มีพิกัดกระแสถึง2,034แอมป์ปิดหม้อแปลงไปหนึ่งตัวเลยนะครับจ่ายสองตัวอ่จ่ายาจ่ายจ่ายเบรกเกอร์ตัวเดียวหม้อแปลงตัวเดียวจ่ายโหลดทั้งหมดเนี่ยคูณสองเลยสองร้อยแปดสิบแอมป์ตีให้เลยเอ,อ่าอ่าโทษทีสองร้ยสสิบคูณสองก็คืออยู่ที่อ่สี่ร้อยแปดสิบแอมป์นะครับผมตีให้เลยนะห้าร้อยแอมป์ห้ารอยแอมป์นะครับตีให้เลยห้ารอยแอมป์คือร้อยเปอร์เ็เล็เต็ดนะครับ ร้อที่คนอยู่อาศัยนะครับจำตัวเลขนี้ไว้นะครับผมเอามาดูว่า545อแอมป์ตัวนี้นะครับพิกัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ที่6กเปของพิกัดหมออแปลงพันหกนะครับร้อแอมป์ของอมออแปลงสองพอยู่ที่8%ปดเปอร์เบเกอร์ขนาด2อ0 0ัแอมเฟรมนะครับถ้าผมใช้มออแปลงขนาด630 kva กระแสจ่ายได้9ก้อยแอมป์ยังไม่รวม Air Force นะครับอีก40%่ 4 9 3ห6อีก360แอม360แอมบวกจากตรงนี้ได้1,260แอมยังไม่พูดถึงนะยังฟอสแอ์ผมไม่พูดนะเอาแค่ปูโหลดเทอร์เรนที่9 9าแอมนะครับเราใช้ตัวนี้145แอมจ่ายเพียงแค่16เปอร์เซเบเกอร์แค่1,000แอมทริปเพราะว่าจากตรงนี้นะครับเห็นผลนะครับต่อให้ผมคิดจาก145แอมตัวนี้เป็น500แอม ห้าร้อยแอมก็จ่ายกระแสะเพียงแค่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตของเก้าร้อยเก้าแอมเท่านั้นเองประมาณนะครับผมคิดตัวเลขโดยประมาณนะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองฉะนั้นผมคิดว่าเวลาที่เราจะออกแบบใหม่สมมุตินะครับถ้าเราจะมีการออกแบบใหม่สําหรับอนาคตแต่จริงแล้วมันไม่ได้ง่าย,ยางี้นะครับเผมก็ได้รับความอนุคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภาคไปจับวัดออมิเตอร์ไปจับวัดแต่ละชั้น แต่ละโหลดด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละห้องเรามีอยู่แล้วการไฟฟ้าแต่ละที่ก็จะมีรู้โหลดของตัวเอ่อแต่ละห้องอยู่แล้วเพราะเก็บค่าไฟแต่ละห้องอยู่ก็จะมีตัวมิเตอร์ที่เก็บแต่ละชั้นนะครับแต่ละอาคารโหลดส่วนกลางต่างๆก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็อยู่ในช่วงที่เก็บข้อมูลอยู่นะครับแต่ทิศทางอยู่ในทิศทางที่เอ่อตรงกันนะครับแต่ตัวเลขเอ่อท่านไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่การเอ่อศึกษาและศึกษาแล้วก็ทดลองนะครับผม ปัจจุบันนะครับผมลองมาเปรียบเทียบว่าปัจจุบันที่เราใช้งานกันอยู่ครับเป็นมีเดียมมอเตอร์เซฟเกียร์200แอมป์24เควีครับราคาอยู่ที่ล้านห้านะครับแล้วก็มีหม้อแปลงด้ายท้าย2ตัว1,600กร้เควยที่เราใช้งานอยู่สายหม้อแปลงเอ็มดีบีบัดดักเออยตัวเจเนอเรเตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สายในส่วนของตัวการติดตั้งของเจเนอเรเตอร์ถ้าเราลดขนาดตามโซลูชันตามผลงานวิจัยนี้นะครับ ลดขนาดลงไปเราสามารถลดต้นทุนได้ถึง54% 54%ฟังไม่ผิดนะครับสามารถลดต้นทุนไปได้54%ฉะนั้นโอกาสที่จะเบรกอีเวนในเรื่องของการลงทุนก็สูงขึ้นนะครับมีผลดีกับเรื่องของต่างๆด้วยนะครับถามว่าตรงนี้ต่อให้เราใช้ที่ม้อแปลง630 kva เราก็ยังสบายๆเลยนะครับเพราะว่า มันใช้งานเพียงแค่60กสิเปเซ็นท่าน,นั้นเองอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในระดับหนึ่งให้เราเห็นนะครับฉะนั้นย้อนกลับไปต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่งานวิจัยแต่มาปฏิบัติจริงให้เกิดความเข้าใจเรื่องของร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเรื่องของตัวสามสิบเปอร์เซ็นตของมอแปลงสองเรื่องนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเราจะต้องกลับมาพิจารณาใหม่ถามว่าร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นผิดไหมก็ไม่ผิดแต่เราจะต้องมาอ d j u s t ให การใช้งานที่เหมาะสมเกิด coordination เหมาะสมกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริพันไฟฟ้า,ฟาที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสรุปนะครับก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนถ้า a m trip ของเบรกเกอร์ไม่ t r i ปกับการใช้งานจริงตั้งแต่ตัวล่างตัวเมนนะครับตัวเมน m r i p อยู่ที่2,548 m trip ใช้งานเพียงแค่145 m rip, แน่นอนตัวล่างสุดกระแสะกี่ก m ะจิ๊เดียวแน่นอนนะครับ2 loss ที่เกิดขึ้นจากตัวม้อแปลงเยอะมาก 3. การลงทุนในขั้นต้นเราน่าจะแพงเกินไปกว่า50%ถ้าคิดย้อนกลับแพงขึ้น100%นะครับพอพอเข้าใจตรงกันไหมครับหมายถึงว่าใช้เอ่อหนึลดลงมา50%แต่ถ้าเรามองม้อมกลับว่าถ้าเราคิดตั้งแต่แรกคิดแค่50%พอแต่เราไปเผื่ออีก50%กลายเป็นร้อปนะครับ สองเท่าคูณสเลยนะครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องวิามาคิดกันย้อนกลับไปนิดนึงผมให้แง่คิดมีหลายท่านมาคุยกับผมนะครับหลังจากผมทํางานวิจัยครั้งนี้ไประดับหนึ่งแล้วกําลังจะสรุปแต่ผมก็ยังไม่สรุปผมกลับไปหาตัวอย่างจริงกลับไปอาคารชุดจริงๆไปหาอาคารชุดจริงๆแล้วไปตรวจจับจริงๆนะครับก็มีคนปารบผมว่าเฮ้ย hey, อาจารย์ไม่ใช่แบบ คุณแม่นะเรียกว่าอาจารย์อาคารชุดที่าอาจารย์ใช้มาเนี่ยเป็นพวกระดับกลางระดับพรีเมียมหรือเปล่าแน่นอนผมมีรายชื่ออยู่นะครับเป็นระดับล่างก็มีนะครับแต่ผมไม่ขอบอกรายชื่อนะครับก็เป็นคําถามที่คาใจผมก็โชคดีนะครับผมคิดหน่วยงานหนึ่งที่มีอาคารชุดให้สําหรับคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มประชาชนคนทั่วไปที่หาเช้ากินข้ามหรือหาเช้ากินเช้าหาข้ามกินข,ข,ข้ามก็ตามแต่นะครับ ก็ได้อาคารชุดอาคารชุดอันหนึ่งอาคารอะไรครับทราบไหมครับอาคารชุดที่พักอาศัยของแดของอาคารเขาเรียกว่าแปดเยนแดงนั่นเองที่มีอาคารสูง20กว่าชั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ย8 29บแดบชั้นนะครับก็มีโอกาสได้ไปดูก็ขอขอบคุณทางทางทางการเที่ยแห่งชาตินะครับที่อนุญาตให้เข้าไปดูผมไปดูถึงที่นั่นสี่ทุ่มไปดูถึงประมาณ5้าทุ่มตั้งแต่สามทุ่มมันก็ไปถึง3าทุ่มไปดูถึงสทุ่มสี่ทุ่มาทุ่ม นั่งดูเลยครับว่าค่ากระแสะเท่าไหร่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งยังมีเวลาเหลือนะครับผู้ออกแบบท่านนี้นะครับก่อนออกแบบได้รู้จักกันแล้วได้คุยเรื่องนี้ก่อนหน้าที่ท่านจะได้รับภาระภารกิจในการออกแบบนี้ก่อนล่วงหน้าครึ่งปีกว่านะครับพอท่านคิดว่าจะได้รับการออกแบบแ,บบแน่ๆแล้วอยู่ในช่วงของการออกแบบโครงสร้างท่านก็มาคุยกับผมแล้วเอ้ย ยังไงยังไงแต่เบื้องต้นทุกคนออกแบบอาคาราที่ปักศัยประมาณ29ชั้นแน่นอนนะครับต้องมีสอ0 0 kVA ต้องมีพันห k ร a หรือ2,000 kVA แน่นอนเลย2ตัวท่านก็ออกแบบได้2,000 kVA ก็มาคุยกับผมตอนที่จะออกแบบจริงนะครับก็สุดท้ายนะครับท่านเลือกใช้1,000 kVA นตัวครับผมย้อนกลับไปในอาคารชุดนี้ผมนึกขึ้นได้เลยนะครับว่าท่านเป็นคนออกแบบนะครับ แล้วท่านเป็นวิศกรวุฒิวิศกรที่ท่านเปิดใจยอมรับฟังผมแล้วทํางานไปด้วยกันคิดไปด้วยกันไปดูพิกัดการใช้กระแสไฟช่วงสูงสุดสามทุ่มถึงห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มให้ทายหม้อแปลงหนึ่งพันิเวจ่ายกระแสให้ในหม้อแปลงแต่ละตัวกี่แอมช่วยดูหน่อยช่วยตอบผมเดาหน่อยช่วยดาหน่อยกี่แอมหรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ตอบมาให้ผมนยกี่ GM แอมล้วกันช่วยตอบใครคนแรก อ่าคนแรกชื่ออะไรมีไหมอ่ามีคนแรกตอบมายังอ่ามีละกี่แอมครับสิบเปอร์เซ็นโอ้สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนะครับสิบเปอร์เซ็นตนี่ก็คือหม้อแปลงอ่าหม้อแปลงหม้อแปลงพันทีเวเบเกอร์อยู่ที่พันหกร้อยแอมเฟมนะครับกระแสอยู่ที่พันสี่ร้อยสิบสามแอมสิบเปอร์เซ็นก็ร้อยสี่สิบร้อยสิบร้อยสี่สิบห้าแอมโอ้ใช่ไหมมีใครมากกว่านี้ไหม 60แอมป์โามสห30โอ้โห800แอมป์โอเคพอละ99แอมป์ครับ99แอมป์จากม้อแปลง1,000 kVA ท่านฟังไม่ผิดครับ99แอมป์ของอาคารชุดที่พักอาศัยแปลงดีด็อกไปดูได้ที่แสตมินแดงนะครับ ช่วงมีนาคมปลายมีนาคมกลางกางไปไปลายมีนาคมนะครับไปดูมาแล้วท่านช่วยกลับไปดูให้ผมหน่อยว่าจริงไหมในอาคารชุดที่ท่านไปดูแล้วกลับมาฟีดแบงคให้ผมสิ่งเหล่านี้ที่ผมทาเนี่ยก็คือยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับเพราะว่าเราต้องการยืนยนันแล้วเราต้องการไปออลองเปลี่ยนแปลงตัวตัวแฟกเตอร์บางกเรียกว่าตัวซัมเมชั่นบางตัวหรือตัวแปรบางตัว ทำการติดตั้งค้นคว้าค้นหาข้อท็จจริงก่อนที่จะไปปรับเปลี่ยนมาตรฐานติดตั้งเพราะว่าการปรับเปลี่ยนมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าอะไรไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นจริงนะครับก็มีคนบอกว่าติดตั้งโซลา่ามีผลไหมมีผลเท่าไหร่มี E ีวีชาร์จเจอร์เท่าไหร่มีผลไหมนะครับมันมีหลายมุมมองแต่ผมก็เคยให้ผลไปแล้วทะนั้นประเด็นสําคัญนะครับผมเชื่อว่าพวกแบบหลายท่านผู้ควบคุมงานหลายท่านผู้มีส่วนร่วมต่างๆผู้รับเหมาอะไต่างมีส่วนร่วม ช่วยกันมาดูนะครับเรามาช่วยกันวิเคราะห์หรือว่าทํางานวิจัยมากขึ้นเราจะได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับช่วยกันงานวิจัยผมอาจจะผิดเลยก็ได้หรือคาดเคลื่อนก็ได้ช่วยมาช่วยมาบอกกันช่วยมาเคลียร์กันหน่อยช่วยมาเข้าใจอินฟอร์มข้อมูลมานะครับ <c oughs> เพราะผมเชื่อว่าเราอยากจะได้ข้อมูลหลากหลายทางนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะมาช่วยยกระดับของงานมาตรฐานวิศวกรรมให้สูงขึ้นนะครับ <c oughs> ผมฝากไว้หนึ่งเรื่องที่อยากจะทําในสมัยปี2566ถึง2568นะครับก็คืออยาก มีส่วนที่จะดูว่าส่วนไหนที่มีอะไรที่จะต้องปรับก็อยากได้พวกเรามาช่วยกันนะครับแล้วก็อยากให้งานระบบหรืองานไฟฟ้าหรืองานเครื่องกลหรืองานที่เป็นงานระบบของพวกเราเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดที่ดีขึ้นเพื่อส่งต่อข้อจํากัดเหล่านี้หรือเงื่อนไขในการติดตั้งระบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลต่างๆเนี่ยให้กับส่วนงานวิศวกรรมอื่นๆได้รู้ได้ดูผมไปดูงาน แห่งหนึ่งที่เป็นงานสาธารณะนะครับไม่ขอบอกกันเลวนะเพราะว่าเดี๋ยวบอกไปไม่ดีนะครับปรากฏว่าห้องไฟฟ้านะครับห้องใหญ่มากการใช้ไฟฟ้าเยอะมากเพราะเป็น Public a r e ียนะครับเป็นที่ใช้ไฟเยอะมากห้องนี้นะครับถ้าพูดจริงๆนะครับฟิตเลยนะครับไม่ได้ฟิตอย่างเดียวนะครับไม่ตรงตามมาตรฐานเลยเขาบอกมาว่าวิสกร์ที่ให้พื้นที่ห้องมา นะครับไม่ได้บอกวิสกรนคืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ให้ห้องมาให้ห้องมาเท่านี้ให้พื้นที่มาตรงนี้ปรากฏวิสกรนไฟฟ้าก็เก่งมากติดตั้งมันจนได้แต่พอไปดูก็เห็นเลยนะครับวิศกรนที่เป็นคนพานําก็ชี้ให้ผมเห็นเลยนะครับว่าโอ้อาจารย์ต้องขอโทษนะอาจารย์อย่าว่ากันนะตรงนี้มันพื้นที่ผิดมากท่านรู้นะครับท่านรู้นะครับผมภูมิใจมากเป็นวุธธ้วิสกรท่านบอกนะตรงนี้อาจารย์ต้องต้องเข้าใจนะ ผมก็มีข้อมูลยื่นกลับไปแล้วนะว่ามันพื้นที่ไม่เพียงพอทันั้นสิ่งเหล่านี้นครับเราต้องโน้ตนะครับเพื่อรักษาอาชีพวิศกรหรือว่าจรรยาบัณของเราด้วยเราต้องโน้ตกลับไปหรือว่ามินิตออฟมิทติ่งหรือเขียนไว้ระบุว่าเราได้คอมเมนต์แล้วนะครับเราก็เราได้บอกแล้วนะครับไม่นั้นมันจะผลเหล่านี้มันย้อนกลับมาหาเราได้ทั้นั้นเรื่องเหล่านี้ผมมองว่าพวกเราจะต้องช่วยกันนะครับยกระดับถ้าท่านใดพอจะมีโอกาสหรือพอจะมีข้อมูลส่งต่อได้อาจารย์ยือชัยกับผมก็ขอฝากนะครับว่า มาตรฐานของเราจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆให้ยกระดับที่มีความปลอดภัยต้องเน้นความปลอดภัยนะครับโดยที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ปลอดภัยซะโอเวอร์เลยครับปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนทั่วไป90%ทุกคนปลอดภัย99%ที่ปลอดภัยแต่ไม่ต้องไป125 300%ที่ปลอดภัยนะครับเราก็ปลอดภัยที่ทุกคนอยู่ได้นะครับเป็นมาตรฐานทั่วโลกเป็นความเป็นจริงเพราะว่าผมไปเซอร์เวย์นะครับหลายประเทศก็ยังไม่มีทํางานวิจัยประเภทนี้เลยนะครับ ผมก็มีโอกาสที่ไปเก็บตัวเลขแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยนะครับก็เลยบอกให้เรารู้ว่าเราต้องช่วยกันส่งข้อมูลมาร่วมกันทํางานวิจัยประเทศเราจะก้าวหน้าได้นะครับงานวิจัยเนี่ยที่เราทํากันเนี่ยจะต้องให้มันเกิดผลผลก็คือให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นมามันถึงจะยกระดับได้ท่านใดยอยากจะมาสร้างงานวิจัยให้เกิดผลผลิตได้นะครับก็ มาศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกผมได้นะครับผมจะไกด์ไลน์ให้แนะนําให้ว่าวิธีการที่จะเขียนวิทยานิพนธ์วิทยาทีวิธีการที่จะเรียนอย่างไรนะครับที่จะทําให้ยกระดับเราทําให้เราเอางานที่เราทําอยู่เนี่ยงานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอามาทําเป็นงานวิจัยเอามาทําเป็นนวัตกรรมเอามาทําให้มันเกิดผลิตผลผลิตภัณฑ์ได้ที่แท้จริงนะครับนะครับก็ฝากพวกเรานะครับช่วยกันยกระดับผมเชื่อว่าพวกเรามีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ เอามาแชร์กันช่วยกันนะครับอย่าคิดว่าผมเป็นใครคุณเป็นใครทุกคนมีหนึ่งชีวิตทุกคนมีความปลอดภัยที่ต้องระมัดระวังที่ต้องดูแลที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยกันช่วยกันนะครับเราจะต้องมีความสุขกับงานวิศกรรมและคนที่อยู่กับเราที่ไม่รู้อินูอินเต้องปลอดภัยในงานวิศกรรมของเราไม่ว่าวิศกรรมใดๆก็แล้วแต่ขอยพวกเราศึกษามากกว่าวิศกรรมที่เราดูแลไม่ว่า เราเป็นไฟฟ้าก็ต้องศึกษาเครื่องกลเคมีสิ่งแวดล้อมโยธาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะครับฝากพวกเราในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางสภากก่อนขอขอบคุณถ้าผมบรรยายดีช่วยให้หนึ่งด้วยครับอ่าช่วยบรรยายดีช่วยให้หนึ่งเป็นกําลังใจคลิกรัวๆนะครับรัวกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมครับขอดูก่อนที่เราจะอำลากันแล้วปีหน้าเราจะมีพลังเยอะกว่านี้ ผมจะได้เห็นพวกเราพี่ๆทุกทนวิศวกรทุกคนช่างทุกคนทุกคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้มีความแข็งแรงมีความแข็งแกรง่งร่วมกันพัฒนาสังคมไทยแล้วประเทศไทยด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ